ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินพี่สมพรสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุณเปียกครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เห็นหน้าจริงๆนะครับหลังจากที่เห็นแต่สื่อมาตั้งนานแล้วก็อยากจะให้มาถ่ายก็หลายปีแล้วแหละนะครับตั้งแต่ติดต่อคุณยอดนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกับคุณยอดที่ไปอบรมที่กุมารักนะครับที่นี่บ้านสวนสอเจริญนะครับนะก็พื้นที่5ไร่นะครับนะอยู่ที่หมู่18ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับผมและบ้านสวนสอเจริญนี่มีความหมายไหมพี่ก็ด้วยตัวเองที่ว่าเป็นสอเสืออยู่แล้วไงนะครับสมพรสมพรครับเลยคิดง่ายๆคือความเจริญเราก็เลยใส่สอเจริญไปครับนะครับก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก่อนหน้าที่พี่สมพรจะมาทำเกษตรนี้ทำอาชีพอะไรมาก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นทำงานเป็นโรงงานอุตสาหกรรมครับที่ว่าที่นี่มีอุตสาหกรรมทำเราก็ทำงานไปสักระยะหนึ่งเราก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งเราจะเกษียณเงี้ยเราจะไปทำอะไรด้วยที่ว่าพื้นฐานเราอยู่ในโซนนี้ญาติพี่น้องเป็นชาวเกษตรกรอยู่แล้วครับนะครับโดยหลักอยู่แล้วเราก็ชอบประเภทนี้อยู่แล้วก็เลยต้องคิดว่าสักวันนึงเราต้องเกษียณไปเราคงจะไม่นอนอยู่บ้านเฉยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะหาพื้นที่สักแปลงนึงครับเพื่อจะทำเกษตรสวนผสมเมื่อก่อนโคหนองนาเนี่ยผมไม่มีความรู้นะครับผมไม่ได้เคยคิดเรื่องป่าเรื่องอะไรก็อยากจะหาที่สักแปลงนึงจนมาเป็นปีเมื่อปี59พอดีเจอน้องคนนึงเขามีปัญหาเรื่องที่จำนองอยู่อยากจะขายให้นะครับตอนนั้นก็อยากได้สักไร่นึงก็มาดูก็ที่ตรงนี้ก็ถูกขายนาดินไปบางส่วนนั่นแหละก็มาดูมันก็ไม่ไกลบ้านก็โอเคเลยก็ตกลงที่จะเอาเขาแต่ว่าขอไร่นึงเจ้าของเขาบอกไม่ได้หรอกไร่นึงไม่พอใช้หนี้ครับก็เลยให้มากกว่านั้นเขาบอกครับก็เลยคิดว่าลองคุยราคากันถ้าตกลงราคาได้ช่วยน้องก็ได้ก็เลยตกลงที่5ไร่ขอแค่5ไร่แล้วกันเพราะเราสู้แค่นั้นก็เลยไปไถมาแล้วก็มาแบ่งโฉนดเมื่อปี59จนมาถึงปี60เราได้โฉนดมาเดือนกุมภารถแมคโครเข้ามาก็เลยมาขุดคลองไส้ไก่อย่างเล็กไปก่อน1คลองแล้วก็พอดีตอนที่เราจะขุดบ่อใหญ่ด้านหลังเนี่ยมันมีน้ำขังอยู่เนื่องจากว่าเขาล่องหน้าดินขายเราก็เลยให้รถแมคโครเนี่ยเขี่ยเป็นล่องแล้วก็ปล่อยน้ำเข้ามาอยู่ในคลองไส้ไก่ครับแล้วก็ไปปากเสาไว้ให้รถแมคโครขุดตอนนั้นคือจริงพื้นที่5ไร่เราบอกว่ามันเยอะเกินไปเราอยากได้แค่ไร่เดียวเราจะทำเกษตรสวนผสมต้องการจะปลูกมะนาวมะม่วงพวกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ได้คิดเรื่องไม้ป่าก็เลยให้เขาขุดบ่อเกือบไร่หนึ่งเต็มเพื่อดินทั้งหมดมาถมโคกเป็นโคกขึ้นมาด้านท้ายนะนะครับใช่ครับเขาลอกหน้าดินไม่ลึกใช่ไหมตอนแรกประมาณเมตรนึงลงไปหน้านึงแล้วพี่ก็เลยล้วงให้ลึกขึ้นล้วงลึกขึ้นครับรถแมคโครไปยืนอยู่ด้านล่างก็เป็นตะพักเป็นเบิ่มไปแล้วก็ทำขอบขึ้นมานะครับเขาขุดอยู่วันนึงอ้อมไปได้ระดับนึงแล้วตกลงกันที่ชั่วโมงละ 1,500 ครับแต่หลังจากวันที่2มาก็บอกว่าไม่คิดเป็นชั่วโมงนะขุดให้ฟรีแต่ต้องจ้างรถ6ล้อทอย10ล้อน่ะทอยดินออกมาถมด้านหน้าอย่างเงี้ยภายใน5ไร่เป็นเที่ยวเอาแต่เราซื้อดินตัวเองครับก็เหมือนกับซื้อดินตัวเองก็ประมาณ250เที่ยวเพื่อเกือบอาทิตย์นึงเต็มๆนะครับผมก็ให้เขาขุดก็ให้ลุงแกมานั่งเฝ้าฉีกตัวอะไรอยู่ก็มาเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นไรตอนนั้นลาออกจากงานยังครับตอนนี้ยังทำงานอยู่นะครับเป็นปี60นะคุณเปียกขุดปี60ที่นี่ขุดบ่อทิ้งไว้อย่างเดียวแล้วก็เอามีหน้าดินมาลงแล้วก็ปลูกต้นมะม่วงกับกล้วยไว้ตอนปี60เลยปลายปีเพราะขุดเดือนกุมภาสภาพมันเป็นยังไงมันล้างๆหรือว่าเป็นไงเป็นทุ่งนาหมดเลยครับเป็นทุ่งนาตรงนี้เป็นทุ่งนาแล้วก็มีด้านล่างเนี่ยเขาจะลอกหน้าดินมาได้ครึ่งนึงแล้วล่ะนะครับพื้นที่ด้านข้างก็จะเห็นอยู่เนี่ยเขามาลอกโซนฝั่งที่เป็นบ่อใหญ่นี่ก็ลอกหน้าดินใช่ครับลึกไปประมาณเกือบ2เมตรเพราะว่ายืนอยู่ข้างบนของเรามันลึกมากเมื่อก่อนมันจะชิดของผมเนี่ยของผมจะสูงกว่าประมาณ60เซนประมาณครึ่งเอวแค่นั้นแหละนะครับอันนี้ลอกขายไปอีกเขาก็เลยลึกไปเรื่อยลึกลงไปเรื่อยทีนี้แมคโครเจ้าของก็ไม่มาดูก็คือขุดฝั่งทางทิศตะวันออกเนี่ยก็คือจะตื้นหน่อยแต่พอฝั่งทางทิศเหนือเนี่ยโอ้โหเจ้าของไม่มาดูแล้วขุดลึกมากเลยนะครับน้ำก็พอตกปุ๊บน้ำขังเขาก็ทำนาไม่ได้ที่แรกเขาจะทำนาล่มครับทุกวันก็ทำไม่ได้ร่วมกี่ไร่หลายไร่เหมือนกันเนาะแปลงนี้มี25ไร่ให้ผมมา5ไร่ก็เหลือ18มี23ไร่และที่เป็นบ่อน้ำที่เห็นกว้างๆนี่ก็น่าจะ
กือบ5ไร่เกือบ5ไร่ครับ5ไร่เนาะเขาลอกขึ้นไปจนถึงป่ามันก็จะเหลือทุ่งนาใช่ครับตอนขุดปรับอะไรเนี่ยปี60พี่สมพรมีความรู้อะไรมั้ยยังเลยครับตอนนี้ยังทำงานก็คือพอผมขุดปี60ผมก็ถมหน้าดินไว้อีกนิดหน่อยเพื่อปลูกมะม่วงจนมาปี61ก็มาปลูกเพิ่มเป็นปีมะนาวก็เริ่มลงทุนเยอะแล้วก็ปลูกกล้วยปลูกอะไรก็พอสมควรแล้วแล้วจะปลูกอะไรตรงไหนยังไงนี่จินตนาการเอายังไม่ได้จินตนาการเอาเองคือยังไม่มีแบบมีแผนอะไรเลยคือต้องการทำสวนมะม่วงด้านหน้าตรงนี้ก็คือจะเป็นลานโล่งๆเฉยๆถมดินไม่เฉยครับจนมาปี61เนี่ยพอดีทางน้องชายก็คือคุณกบครับแกจะเข้ามาอยู่ด้วยนะครับแกก็จะมานอนอยู่เฝ้าสวนให้เพราะที่พักทุกวันนี้ที่ทำไว้เดิมทีก็จะเป็นพักชั่วคราวว่าจะทำเลี้ยงไก่อะไรก็เลยมาเป็นบ้านให้แกตอนช่วงเดือนพฤศจิกากับธันวาเสร็จปี61ครับพอปี62ก็มีการลงทุนอีกครั้งนึงก็คือเอาหน้าดินมาปูพรมทั้งหมดเลยเกลี่ยใส่นะครับ100กว่าเที่ยวก็ยอมลงทุนอีกครั้งนึงใช่ถมทั้งหมดเนี่ยถมที่เป็นดินเหนียวนะครับตรงเนี้ยมันไม่มีหน้าดินไงคุณเปียกที่เราเข้าไปทั้งหมดอ่ะก็มีลูกรังอะไรมาทำเป็นรูปแบบแล้วก็ไปด้วยคุยไปด้วยนะครับก็มีลงเสาไฟไปซึ่งอันนั้นก็คิดเองจินตนาการเอาเองว่ามันทุ่งนามันก็ต้องควรจะเป็นโคกถ้าเราจะทำสวนใช่ครับใช่ไหมคิดเองก่อนก็จะมีนาอยู่ประมาณเกือบไร่หนึ่งด้านล่างทุกวันที่เป็นซองคลองไส้ไก่จนมากลางปีประมาณต้นปี61ทางน้องชายบอกว่าที่มันเยอะเกินไปถมดินไว้ก็ปลูกกล้วยมันไม่ทันแกก็เลยแนะนำผมว่าชอบไม้ป่าไหมล่ะที่มันเยอะขนาดนี้ผมก็ว่าเพิ่งจะขุดทิ้งไปได้ไม้ป่าเนี่ยแกบอกงั้นเข้าไปดูคุณเปี๊ยกสามอาชีพดิตอนนี้ก็ยังคิดตะหงิดใจอยู่นะปกติอาชีพเดียวผมก็เหนื่อยแล้วนะแล้วให้ผมไปดูสามอาชีพตอนนั้นผมก็พูดตลกว่ามันยังไงจะให้ไปดูทั้งสามอาชีพเนี่ยผมก็เลยงงว่าเปี๊ยกสามอาชีพคืออะไรตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ยังทำงานเพราะเรายุ่งอยู่กับงานจนมาถึง2-3 วันผ่านมาก็เลยถามลูกชายมันตรงเสาที่หนูมาเปิดให้พ่อดูนี่ช่อง YouTube มันยังไงสามอาชีพตอนนั้นก็เปิดหาไม่เป็นหรอกลูกชายก็ไปเปิดให้นี่ไงพ่อก็ไปเห็นเพลงคาราวานขึ้นมาโอ้เป็นแบบนี้นี่เองนี่ว่าก็เลยว่าก็เลยลองดูแนวความคิดอะไรอย่างงั้นปี62ไงมั้ยที่ทยอยดูคลิปใช่ครับปี62ต้นปีเลยก็ดูมาประมาณสัก 2-3 เดือนเอ้ยมันเข้าท่าแล้วมันถูกทางเลยที่มันเยอะมันต้องมีแบบนี้แบบนี้อ๋อโคกหนองนามันต้องมีโคกคลองหลุมอะไรที่มันบ่อสวยๆอย่างงี้เองเราก็ไม่เคยรู้ไงพอเราก็มาดูหลายคลิปขึ้นมาเราก็มีไอเดียเลยเราก็มาปรับเอานี้ก็ได้เรามีบ่อแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปขุดให้มันเป็นเลข8เลข9อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เพียงแต่ว่าเราต้องมาปลูกไม้ป่าเพิ่มแสดงว่าช่วงแรกปี60162พี่ปรับเองเนี่ยมันก็เข้าแนวมาแล้วแหละใช่ๆครับก็พื้นนาแล้วก็เอาดินมาถมเป็นโคกให้หมดเพราะเราอยากทำสวนครับก็มีนาปี62กับ63เนี่ยผมทำนาอยู่ตรงคลองไส้ไก่เนี่ยครับตอนที่ไปอบรมภูมิแรกปี63ก็ยังทำนาอยู่เลยนะครับนะแล้วก็พอปี62เริ่มปลูกก็ปลูกไม้ป่าปลูกอะไรผสมผสานไปก็วางแผนไว้ว่าอีก 4-5 ปีเราคงจะเกษียณนั่นแหละแต่ด้วยที่ว่าปี63มันเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงเยอะเป็นปีที่ทางบริษัทปรับโครงสร้างนะครับตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าพอดีช่วงโควิดด้วยป่ะช่วงโควิดหนักๆก็มีการปรับโครงสร้างและบริษัทก็มีนโยบายว่าทางพนักงานท่านใดที่จะเออร์ลี่ได้ก่อนเกษียณก่อนอายุพูดง่ายๆครับผมก็เลยคิดว่าพอดีจังหวะที่ว่าพ่อป่วยติดเตียงด้วยไม่มีคนดูแลตรงนี้สำคัญเราว่าเราจ้างคนมาตลอดแล้วคนจ้างแล้วก็หายากด้วยนะครับหลายคนจนแม่ที่ดูแลอยู่ก็เสียไปก็เลยตัดสินใจน่าจะอีกไม่กี่ปีแล้วก็เกษียณก็คิดว่าน่าจะตัดสินใจแล้วล่ะก็เลยตัดสินใจวันสุดท้ายไปยื่นไปแจ้งนายเพราะตอนนั้นก็ทำงานอยู่เป็นตำแหน่งซีเนียร์ซูเปอร์ไวเซอร์ก็ทำงานก็เป็นระดับหัวหน้านะครับก็เลยบอกนายขอลาออกมาก็มาดูพ่อปี 63เดือนกรกฎาคมสิ้นสุดออกมาก็ยังมาปลูกต้นไม้ปลูกไผ่ปลูกอะไรอยู่ปี 63ครับตอนปี 63พอหลังจากสิ้นเดือนมกราออกมาปุ๊บเราก็ตัดสินใจแหละกับน้องชายสิ่งแรกที่เราต้องไปคือศูนย์ภูมิรักษ์ครับเพราะว่าเราเคยดูของคุณเปียกบ่อยๆของอาจารย์บรรยายบ่อยชอบที่แกนั่งฟังบรรยายเรื่องพื้นที่เรื่องอะไรเราค่อนข้างจะรู้ถึงตรงนั้นครับเราต้องหาความรู้ว่าล่ะเราก็เลยตัดสินใจวันที่4ไปที่ศูนย์ภูมิรักษ์เลยโดยที่ไม่รู้ว่าศูนย์ภูมิรักษ์อยู่ตรงไหน แต่เคยเห็นคุณเปียกถ่ายเพราะว่าผมเคยไปปั่นจักรยานที่เขื่อนขุนด่านพอดีคุณเปียกยิงโดนขึ้นไปผมเห็นเขื่อนขุนด่านผมว่าสมพงษ์ต้องจับ GPS ไปแล้วล่ะต้องอยู่แถวๆเขื่อนขุนด่านแน่ๆเลยแล้วเราก็ไปถูกที่จริงๆด้วยวันนั้นน่ะไปประมาณ10โมงไปหาอาจารย์แต่ไม่เจอเห็นเจ้าที่ทางศูนย์บอกว่าอาจารย์ขึ้นไปพักผ่อนบนบ้านที่เป็นกฐินเทพาเราก็ไปนั่งรออาจารย์อยู่นะตั้ง3ชั่วโมงคุณเปียกจนถึงบ่าย 2 โมงน่ะ
จนเด็กว่าอาจารย์ตือน่ะอยู่บนบ้านเข้าไปหาได้เลยก็เลยไปบอกความประสงค์กับอาจารย์ว่าเราอยากอบรมอยากมาหาความรู้เราออกจากงานมาแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยได้สิวันที่27ถึง30สิงหาเนี่ยเขามีอบรมนะแต่ตอนที่ผมไปเพิ่งจะวันที่4เองแล้วก็โอเคเราก็ไปหาคุณจอยอาจารย์ก็บอกไปหาคุณจอยก็เตรียมตัวอบรมนะครับเราได้เอกสารได้อะไรมาก็เตรียมตัวอบรมจนมาถึงกลับมาบ้านพอวันที่5เราก็มีการเดินทางไปหาเพื่อนน้องชายคุณกบที่ชมรมคนรักป่าวังสมบูรณ์เราก็ไปเขาพอดีไปคุยกันเขาก็บอกว่าที่นี่เขาก็จะมีอบรมรอดแรกเหมือนกันนะพอดีเขารับคนมาแล้ว10คนก็เลยถามว่าไม่รับเพิ่มเหรออะไรเงี้ยเขาได้สิมาร่วมกันอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปอบรมคนรักป่าวันที่12สิงหาเขาอบรมเลยพอผมไปวันที่5พอก็บอกวันที่12เตรียมตัวมาเลย12สิงหา12 13 14ถึง15สิงหาอบรมครับก็4วัน3คืนก็อบรมคนรักป่าเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับการต่อยอดของไม้ป่วงไม้ป่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ความรู้มาสมควรรวมทั้งเรื่องการเผาถ่านทีนี้พออบรมคนรักป่าเสร็จทางชมรมคนรักป่าก็บอกว่าจะอบรมต่อก็ได้นะขั้นเข้มข้นยังมีอีกก็เลยแจ้งความจำนงเอาอย่างนั้นก็อบรมต่อเลยก็เลยกลายเป็นว่าวันที่22ถึง25สิงหาก็ได้ไปอบรมอีกครั้งนึงที่วันนักเกษตรเขาจะกันสามขอรุ่นที่29ครับกับท่านดร.เกิดกับอาจารย์เปียกก็ไปรู้จักท่านพระเยเรียมมุนตาด้วยก็ได้เห็นท่านป่าหลายๆท่านก็ได้เห็นป่าเห็นอะไรหลายๆอย่างมาก็ได้ความรู้พอสมควรนะครับพออบรมถึงวันที่25วันที่26เรากลับมาที่บ้านที่สวนมาพัก1วันเพราะวันที่27เรามีงานใหญ่งานที่เรารออยู่แล้วไงภูมิลักษ์ครับเราก็ต้องไปภูมิลักษ์กันวันที่27แล้วก็ไปถึง9โมงรายงานตัวสุดท้ายคู่เลยนะครับก็ยังบอกสมพงษ์ว่าตื่นสายแล้วเนี่ยมาขับรถมาถึง9โมงคนอื่นเขานั่งเต็มอายก็อายเขาแล้วคนทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยก็ตกตื่นเต้นนะครับตอนนั้นอ่ะก็ไปที่ภูมิลักษณ์แล้วพอไปภูมิลักษณ์ทีนี้ยิ่งตื่นเต้นใหญ่นะคุณเปียกบอกตรงเลยผมไปนะอะไรก็มีการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านไงมีการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านพอเลือกผู้ใหญ่บ้านเสร็จได้เป็นผู้ใหญ่บ้านดิเพราะว่าพี่คนหนึ่งก็บอกว่าเอาเราไปเป็นไม่เป็นไรหรอกผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ทำอะไรมากหรอกแค่นั้นหรอกแค่ดูลูกบ้านเราคิดว่าไม่ยากอะไรผู้ใหญ่บ้านก็คือในกลุ่มการอบรมในกลุ่มอบรมทั้งหมด10กลุ่มกระทรวงมหาดไทยนะใช่ใช่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับพอเป็นผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด7กลุ่ม7กลุ่มนะ7กลุ่มเพราะว่ามี70คนกลุ่มละ10คนแล้วก็จำชื่อลูกบ้านมีลูกบ้านจะมีใครแล้วก็ตั้งมาเขาก็จะให้ไปพรีเซนต์แนะนำตัวลูกบ้านแต่ละคนพอครบเสร็จครูแนนก็บอกว่ามันต้องมีกำนันด้วยนะแล้วกำนันมาจากไหนล่ะกำนันก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของลูกบ้านทั้งหมดที่อยู่ในนั้นน่ะแต่ทีนี้เรามีผู้ใหญ่บ้านอยู่7คนก็ให้ผู้ใหญ่บ้านหันหน้าเข้าไปข้างในซะก็มีการคัดเลือกทีละคนก็โหวตขึ้นมาครับก็โหวตไปจนถึงผมกับคุณย้อนละมั้งเพราะว่าคุณย้อนแกมีทีมงานแกมาเยอะนะครับครับ FC แกมาเยอะเคลียร์เฮียอยู่พอถึงแกกับผมเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะผมได้ยินทางนี้หัวเราะเหมือนกันแหละเอาละทีนี้มีได้ลุ้นแล้วทีนี้ก็บอกก็เลยคัดเลือกไปคัดเลือกมาเหลือ2คนก็เลยมาดูจนสุดท้ายแล้วก็ตกใจตัวเองได้เป็นกำนันรุ่นนั้นนะครับกำนันรุ่นอะไรเนี่ยอบรมมากับพระครับรุ่นมากับพระรุ่นมากับพระครับผมเป็นที่มาที่ไปเป็นรุ่นที่เครียดมากเลยรุ่นนี้ที่ไปแล้วต้องรับผิดชอบลูกบ้านอะไรหลายอย่างคุณเปียกตอนนั้นตื่นเต้นครับผมก็ไปอบรมมาทีเลยเนาะปีนั้นใช่ใช่ปีเดือนเดียวน่ะ3เกือบจะได้4ครั้งด้วยครับ3อบรมสามรุ่มเดือนสิงหาใช่พอกันยาเนี่ยผมว่าจะไปโครงการพึ่งตนเพื่อชาติที่พันนาก็พอดีรู้สึกว่าไม่ติดนะครับแต่ว่าสมัครไว้แต่ทำงานอยู่แล้วน่าจะไม่ผ่านแล้วเอาการอบรมทั้งสองที่มาแบบประยุกต์ใช้ต่อยอดอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังโอ้เยอะมากเลยคุณเปียกครับเพราะว่าเรื่องของทางอาจารย์บรรยาก็เรื่องของการออกแบบเรื่องของการปลูกป่านะครับเรื่องของการเผาถ่านตรงนี้ก็จะมีเรื่องการห่มดินคลองเส้ไก่ต่างๆนะครับสรรพคุณพวกพืชสมุนไพรที่เราต้องปลูกนะครับส่วนทางวรรณเกษตรก็จะเป็นเรื่องของการต่อยอดธุรกิจรายได้จากป่าอย่างเพาะเมล็ดตอนกิ่งขยายพันธุ์แปรรูปเผาถ่านน้ำส้มคนไม้อะไรอย่างเงี้ยคือทำยอดขายอะไรได้ต่ออย่างเงี้ยคือเราไม่ใช่ว่าเราเผาแต่ถ่านอย่างเดียวพอได้น้ำส้มคนไม้มาเราต้องหาตลาดหาที่ลงก็ต้องมีสื่อมีอะไรเพื่อเพิ่มรายได้ทุกช่องทางนะครับตรงเนี้ยตอนที่พี่ไปรวมทั้ง2 3ที่มาในโครงสร้างพื้นที่ทำหมดแล้วนี่ใช่มั้ยทำหมดแล้วพี่ผมมาเติมแค่คลองไส้ไก่ช่วงตรงที่เป็นนาพอปี63เราทำนาอยู่พอมาปี64เราก็มาปรับภูมิทัศน์ใหม่เลยขุด
คลองไส้ไก่เป็นเลข7ครับนะครับพอปี664ขุดคลองไส้ไก่เป็นเลข7และตรงนี้ก็เป็นอุโมงค์ไผ่นะคุณเปียกครับผมข้างละ7กอนะครับผมก็จะปลูกไม้ป่าแซมไว้เล็กๆน้อยๆอย่างนางยางนางเงี้ยเค้าไม่โตหรอกเมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่ามันมีไผ่อยู่ตรงกลางยังไงอ๋อแล้วนี้ผมขุดล้อมไผ่ออกไปแล้วผมก็ไปเอาไม้ล้อมต้นเล็กๆมาลงแทนเพื่อให้เค้าเติบโตเท่ากันครับก็จะมียางนาของเก่าแต่ว่าจริงๆแล้วยางนามันเยอะผมก็หลังจากที่ผมปรับภูมิทัศน์ขุดคลองไส้ไก่ผมก็มีการย้ายยางนาที่อยู่ด้านบนน่ะลงไปด้านล่างเพราะตอนนี้เราเริ่มมีความรู้แล้วไงว่ายางนาก็ชอบความชื้นครับก็ไว้ด้านล่างส่วนด้านบนก็จะเป็นพวกพยุงมะค่ามงมะค่าแต้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่เราขุดกอไผ่ออกไปแล้วเราก็จะมีไม้ล้อมตัวเล็กมาลงแทนในโซนนี้นะครับเพื่อให้เขาโตเท่ากันอย่างสลาอินทนินท์กอไผ่ออกไปเล่าให้ฟังหน่อยพี่ทำไมต้องขุดกอไผ่ออกไปเนื่องจากว่าพอเราปลูกไผ่ไปแล้วเรามานั่งคิดอยู่ปีนึงเต็มนั้นเป็นอุโมงค์ไผ่ขึ้นมาแล้วต้นพยุงเนี่ยปลูกปี62ด้านล่างเนี่ยปลูกปี62แต่ไผ่ปลูกปี63ไผ่เขาคุมเลยนะครับ2ฝั่งแล้วก็คุมออกมา2ฝั่งเขาจะเอ็นออกซ้ายแล้วก็เอ็นเข้ากลางเนี่ยโดยธรรมชาติของไผ่ครับคุณเปียกแต่ทีนี้ต้นไม้ที่เราปลูกข้างๆเขาแซมระดับไผ่เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไปไหนเลยครับสะเดาเทียมเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างปลูกพร้อมกันใช่ไหมครับไผ่กับไม้ป่านี่ปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันเลยครับผมปรากฏว่าไม้ป่าสู้ไผ่ไม่ได้ไม่ได้ครับไผ่เขาขึ้นตรง5เมตรเขาขึ้นไปเลยลิบๆ2หน่อ3หน่อแทงขึ้นมา 4-5 เดือนเขาคุมเลยพอเขาออกใบเต็มปุ๊บมันเหมือนกับร่มมันจะหายไปพวกหญ้าเงี้ยปกติมันจะเขียวไม้ป่าก็นั่งเลยนั่งเลยครับใช่ครับไม่โตเลยบางต้นต้องขุดออกแต่ว่าพี่อยากได้เป็นอุโมงค์ไม้ป่าใช่ครับเพราะว่าเรามองว่าปลูกไผ่มาพร้อมกับไม้ป่าเนี่ยไผ่มันก็จะคุมป่ามันจะให้ไม้ป่าแล้วไม่สวยแล้วผมก็มองถึงอนาคตข้างหน้าว่าถ้าอีก20ปีแล้วไผ่มันใบมันร่วงเต็มไปหมดมันก็จะดูไม่สวยยังไงนะครับมันไม่เหมือนไม้ป่าก็เลยลงทุนล้อมลงทุนขุดไม้ไผ่2ฝั่งเนี่ยขุดเองด้วยเหรอใช้เสียมใหญ่ล้อมขุดแล้วก็ตัดให้เหลือ3เมตรเดี๋ยวไปดูด้านข้างตอนนั้นก่อ1ปีครับ1ปีเต็มเลยก็คือกรกฎาคมปี63มาถึงกรกฎาคมปี64เนี่ยฝนตกๆเงี้ยผมก็ขุดนะครับมันได้หน่อได้อะไรก็หักไปกินเยอะแล้วครับไผ่หวานไปเลี้ยงหวานก็เลยล้อมออกล้อมออกไปหมดทีนี้พอล้อมออกไม้ป่าก็เลยพุ่งใช่ไม้ป่าเนี่ยขึ้นเลยคุณเปียกดูเนี่ยยางนาครับขึ้นแสดงว่าใครอยากปลูกไม้ป่ากับไผ่เนี่ยให้ดูข้อคิดนี่เลยใช่ครับต้องปลูกไม้ป่านำร่องไปก่อนเนาะไม้ป่านำร่องไปก่อนอย่างน้อย2ปีถึง3ปีให้เขาโตเต็มที่แล้วคุณค่อยเอาไผ่มาเสียบด้านข้างเขาเพราะว่าจะดีเพราะว่า1โอกาสไม้ป่าจะโค่นก็มีถ้าขึ้นไป 3-4 ปีแล้วถ้าพยุงตัวเองไม่ได้ถ้ามีไผ่ไปช่วยเนี่ยมันจะดีมากครับคุณเปียกอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะใช่ครับอย่างเนี่ยมาฆ่าแต้งเนี่ยเนี่ยกอไผ่อยู่ตรงข้างกันเลยกับกอไผ่เนี่ยผมก็เอาไม้ล้อมพวกประดู่แดงมาเสียบลงไว้นะครับนี่มะค่าแต้เนี่ยแม่ปีวี63นี่เพิ่งจะฟื้นครับน่ะมันเพิ่งจะขึ้นได้เพิ่งจะขึ้นนะครับคุณเปียกปกติจะต้นยังเล็กอยู่เลยบางต้นน่ะเนี่ยเพิ่งจะขึ้นมาเพราะมันอยู่กองกอไผ่ยังไงแล้วไม้ล้อมนี่ซื้อมาหรือว่าผมซื้อมาครับตรงเนี้ยต้นยังเล็กเราไม่ได้ซื้อต้นใหญ่มาต้นประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณ400เนาะครับประมาณ410กว่าต้นนะผมซื้อมาโซนนี้เพื่อที่ว่าจะมาช่วยต้นไม้เก่าเพื่อให้เขาเท่ากันนะครับคุณเปียกอันนี้ต้องลงทุนนิดนึงแต่จริงเราก็ไม่อยากทำหรอกครับแต่ด้วยที่ว่ามันน่าจะมาช่วยได้สักนิดนึงแต่ก็ย่นระยะเวลาไปย่นระยะเวลาไปนะครับแต่บางต้นที่เราปลูกเนี่ยปลูกปี62 63ครับ63 64เพราะเองเนี่ยอย่างต้นสาทรอย่างเงี้ยครับนะครับนี่โตไวสังเกตพี่จะเขียนป้ายไปหมดเลยจะมีลงทะเบียนไว้บางไหนที่เรามีอย่างสาทรพฤษภาปี63เงี้ยนะครับเรามาปลูกบางทีไม่ทันกันบางทีเค้ามีกล้วยอยู่ด้วยยังไงเป็นพี่เลี้ยงครับนะครับโดยที่ว่าเราอยากเห็นไม้ป่าและมีดอกด้วยกล้วยด้วยนะเราก็เลยมาปลูกเนี่ยด้านล่างสังเกตดูคุณเปียกจะมียางนานะครับที่อยู่ด้านหน้าที่ผมย้ายลงไปอย่างต้นนี้ก็ไม่ได้ย้ายลงไปคิดว่าเขาจะไม่รอดแต่ด้วยที่ว่าเราห่มฟางทุกปีพอปี63 64คือระบบน้ำเรามันได้แล้วไงเรามีไฟมีอะไรเข้ามาครับนะครับก็เลยมีน้ำลดครับผมครับที่เป็นนาก็เลยเปลี่ยนเป็นคลองไส้ไก่พอเป็นนาตรงนี้ผมก็เลยปรับภูมิทัศน์ใหม่เลยเราทำไม่ไหวแล้วแล้วนาไม่ทำแล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนพอเราทำแล้วเราต้องไปหาคนที่นี้จังหวะคนมาเกี่ยวข้าวเขาบอกว่านามันมีอยู่แค่นิดเดียวมันเหมือนกับว่าเกี่ยวแล้วมันก็แค่ได้นิดเดียวพอเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็ต้องไปหาคนมานวดอีกบางทีเพื่อนกันรู้จักกันเนี่ยไปเอารถนวดมานวดเขาบอกเขายังนั่งหัวเราะเลยจะให้มานวดข้าวแค่นี้นะ มันไม่เยอะนะคุณเปียกสิบกว่ามัดนะครับเขาได้ประมาณ 3-4 ถังนะครับก็เลยตัดสินใจไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ขุดคลองไส้ไก่แล้วกันครับแต่ที่เราจะเอาดินมาถมเราไม่เอาดินมาถมแล้วก็เอาเงินนั้นมาขุดคลองไส้ไก่ซะแล้วก็เอาดินปั้นขึ้นมาเป็นโคกใช่ครับตรงนี้มาเป็นโคกก็มาปลูกตรงนี้ปลูกเดือนพฤษภาปี64ทั้งหมดนะครับคุณเปียก2ปีแล้ว
ช่ครับเพราะว่าปี64พอผมขุดเสร็จปุ๊บเดือนพฤษภาเนี่ยผมก็จะมีเปิดอบรมนักเรียนด้วยนะเดือนกุมภามีนักเรียนที่โรงเรียนบรรหารนิติยาเนี่ยที่ท่านผอท่านให้เด็กนักเรียนมาอบรม2รุ่นป .4 ถึงป .6 รุ่นนึงแล้วก็ม .1 ถึงม .3 รุ่นนึงเป็นวิชาลูกเสือแล้วก็จะมีฐานการเรียนรู้ของเราก็จะมีพวกท่านทําน้ําหมักรสจืดรสเปรี้ยวทําดินใบไม้แล้วก็ฐานคนเอาฐานเผาฐานตรงนั้นครับให้เด็กมาเรียนได้เรียนรู้ครับเป็นป่าไปเป็นป่าไปแล้วก็ให้เด็กได้ดูป่าชุมชนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเค้าได้เรียนรู้น้ําเป็นของสีขุ่นๆคือน้ําใหม่ปีนี้ครับปีนี้ปีนี้ปีนี้นะครับผมลึกไปในของไก่เลข7พี่2เมตรครึ่งครับโอ้ลึกรวมๆกับ3เมตรน่ะก็เก็บน้ําไปในตัวเนาะครับก็ระดับน้ําก็จะถ่ายลงไปครับโซนแปลงที่บ้านพี่นี่มีน้ําท่วมน้ําแล้งมั้ยไม่มีครับพอดีท่วมเค้าก็จะท่วมด้านล่างเงี้ยไปของผมไม่มีท่วมเพราะมันไม่เหมือนกับกระบินเก่านะครับทางด้านล่างกระบินเก่าไปเนี่ยแควนุมานไปเขาจะท่วมฝั่งนี้มันอยู่โคกสูงกว่าหมู่บ้านแต่เห็นของแปลงพี่5ไร่เนี่ยติดกับป่าเก่าของลุงครับของลุงทั้งหมดเลยแล้วก็ของพี่คนหนึ่งที่ทําอยู่ข้างๆกันเนี่ยครับก็มีอยู่42ไร่แกก็มาหาผมประจำเนี่ยแหละเมื่อก่อนแกก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงหรอกผมก็เลยชักชวนแกว่าที่มันเยอะก็สางแล้วก็เผาถ่านไปในตัวแกก็มีเตาใหญ่ทําเตาใหญ่แล้วเห็นว่าพี่สมพรเนี่ยเคยมีต้นสะแบงอยู่6-7ต้นโอ้สะแบงเมื่อก่อนปีที่ผมซื้อปีแรกไม่ใช่6-7ต้นนะคุณเปี๊ยกต้นสะแบงมีทั้งหมดอ่ะ14ต้นมีกระบอกต้นนึงและมีขนวนใหญ่ต้นนึงแต่ขนวนกับกระบอกเนี่ยรถแมคโครเค้าอุ้มลงมาลงบ่อแต่ว่าสะแบงใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่เห็นอยู่ที่มันอยู่ตรงโซนบ้านน่ะที่เราออกเราก็เอาไปลงกลางทุ่งนาตรงนั้นจะเห็นตอเก่าๆอยู่เต็มไปหมดเลยหรือออกรถแมคโครอุ้มไปตอนนั้นไม่รู้จะได้จะอยากปลูกป่าใช่คือไม่ได้คิดเรื่องจะเอาป่าคือต้องการจะปลูกสวนมะม่วงแล้วเผอิญมันไปอยู่ตรงโซนที่เราจะปลูกบ้านปลูกสวนมะม่วงด้วยไงเราเลยคิดว่าที่มันสูงอยู่แล้วตรงนั้นน่ะก็เลยโทรมาตอนนั้นทํางานอยู่ก็สั่งเด็กว่ารถแมคโครน่ะให้เอาออกเลยพอออกเสร็จก็รถไมโครรีบกลับไปก่อนเดี๋ยวคิดหน้าเขาแปลรูปไม้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยเพราะเรากลัวมีปัญหาเรื่องไม้ยังไงตอนนั้นอ่ะครับก็เลยเอาไปไว้กลางทุ่งน่ะจะเห็นตอๆอยู่เต็มไปหมดเลย14ต้นปรากฏว่าเป็นไงพอวันนี้โอ้เสียดายมากเลยครับถ้ามีต้นไม้ใหญ่ๆเก่าๆอยู่งั้น16ต้นคุณเปียลองคิดดูดิโอ้มันก็ทําบ้านทั้งหลังได้เลยนะครับครับเสียดายนะครับยังยอมรับว่าเสียดายมากเลยกระบอกใหญ่ๆเนี่ยนี่มานับ4-5ปีใหม่มานับ4ปี5ปีใหม่มาปลูกใหม่อย่างงี้ครับแสดงว่าใครเจอไม้เก่าที่มีค่าเนี่ยจะไปรื้อมั่วซั่วเนาะใช่เก็บไว้บ้างต้องเก็บไว้เลยนะครับตรงนั้นน่ะของผมเนี่ยคิดไปเร็วคิดเร็วไปนิดนึงยังเสียดายอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับ45ต้นไม่น้อยนะครับอันนี้คลองไส้ไก่แรกที่ขุดรถแมคโครก็เดือนหน้าขุดอย่างเดียวไม่มีรูปแบบอะไรครับเพียงแต่ว่าให้แนวขอบแดนเราน่ะให้มันเป็น5เมตรผมก็อธิบายอย่างเงี้ยแหละเค้าก็ขุดไปแล้วก็มีปล่อยน้ําจากบ่อใหญ่ลงมาใส่เพื่อที่จะให้มันแห้งแล้วเขาถึงจะขุดบ่อใหญ่ได้เมื่อก่อนมันมีน้ําขังนะคุณเปียกนะครับแล้วพี่ลดน้ํายังไงอ่ะระบบน้ําที่เนี่ยระบบน้ําที่นี่ผมจะมีปั๊มกับสายยางแต่แปลงนี้ผมไม่ได้ลดน้ํานะคุณเปียกจะมีอยู่พักนึงที่ตอนปลูกใหม่ผมจะมีโอ่งอยู่ตรงนั้นน่ะคือสายยางผม50เมตรมันจะวนมาถึงเนี่ยแล้วก็มาใส่ในนั้นน่ะผมก็จะใช้ถังตักรดเอาอาทิตย์ละครั้งนะครับแค่ปีแรกนิดหน่อยเองเพราะตรงนี้แทบไม่ได้ลดน้ําเลยบอกตรงปีนี้ทั้งปีผมเอาฟางมาห่มไว้แล้วผมก็ไม่ลดน้ําเลยนะครับอย่างเดียวเนาะอย่างไม้แดงนี้ผมปลูกไว้ข้างล่างจะมีผักหวานป่าหมดทุกต้นนะครับโตไวนะครับปลูก2ปีเนี่ยมะฮอกกานีอย่างเงี้ยอันนี้ปลูกจากก้าเล็กๆใช่ครับปลูกจากก้าเล็กปี64ก็2ปีไว้ฮะครับเอามาปลูกแซมไว้ตรงแลเนาะแล้วพวกไม้ผลนะพี่ใส่ระบบน้ํามั้ยไม้ผลก็มีครับอยู่ด้านหน้าจะเป็นระบบน้ําสายยางอันนี้ก็มีสาย PE มาเป็นน้ําประปานะครับแต่ว่าระบบน้ําแท้งน้ําเราเนี่ยเราจะมีแท้งน้ํา2ตัวอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านมีแท้งน้ํา2ตัวเราใช้น้ําตัวนั้นเลยเพราะว่าที่นี่มีน้ําประปามาถึงเราก็แค่เสียค่าน้ําเท่านั้นเองนะครับของพี่เอายมหินมาสะสมไว้ด้วยนะเนี่ยอ๋อเยอะหลายต้นบางต้นก็โตแล้วยมหินยมหอมอันนี้คือไผ่ที่ว่าลื้อย้ายมาไผ่เดิมทีเนี่ยเมื่อก่อนตรงเนี้ยเกือบ200เมตรน่ะผมจะปลูกยางนาขุดเปียกเมื่อปี63ครับนะครับปลูกยางนาแต่ทีนี้พอเขาเริ่มขุดยางนามันรู้สึกว่าจะท้อไงตอนนั้นน่ะบอกตรงๆนะปลูกยางนาท้อมากเลยพอถึงช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยใบจะร่วงหมดเหลือแต่ยอดมันแรงใช่มั้ยมันแรงจัดเรามารดน้ําเฉพาะอาทิตย์มันไม่ทันไงพอเราไม่มีระบบน้ําแบบนี้สุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจพอดีเขามาลอกดินข้างด้วยไงผมก็เลยตัดสินใจรถเข็นมาแล้วก็ขุดออกล้อมออกขุดออกเลยครับมันยังไม่โตครับยางนาขุดออกใช่เอาไปเพาะชำในถุงไว้ใหม่ที่เขาขุดดินแล้วทำไมเราต้องล้อมยางนาออกเพราะกลัวว่าพอต้นไม้มันโตเต็มที่เนี่ย
มันจะมีการโค่นลงไปข้างล่างดินมันจะสไลด์ลงไปมันจะพังใช่ครับคือดินเขาขุดแบบชันเลยไม่ได้มีตะพักมาชิดเลยจริงๆมันต้องเหลือไปสัก2เมตรนะครับเขาขุดไว้บางทีเราไม่ได้อยู่เราไปทำงานเขาขุดเขาขุดมาตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่คุณเปียตรงนั้นยิ่งลึกมากเลยครับแล้วเป็นไงมันพังมันพังตอนนี้น้ำก็ไหลลงไปดินพังครับดินฝั่งเรามันพังสไลด์ลงไปผมก็เลยตัดสินใจเดือนกรกฎาคมปี63น่ะคุณเปียครับคือเอายางนาออกแล้วก็เอาไผ่เลี้ยงหวานมาลงหมดเลยที่ย้ายมาจากอุโมงค์อ่ะนะไม่ใช่นะย้ายปลูก4เมตรนี่ย้ายออกมาจากอุโมงค์จะเป็นแบบนี้ครับคุณเปียกนี่ที่เห็นตัดอยู่เงี้ยมันจะสลับกันมันก็เลยจะดูใกล้ยังไงครับผมแต่ถ้าเป็นต้นที่มันเต็มๆคุณเปียกสังเกตดูกับตั้งหมดน่ะผมจะปลูกไว้ประมาณ4เมตรครับแล้วไอ้ที่ผมล้อมมาผมก็เลยเอามาปลูกไว้อย่างเงี้ยตัดปลายมาทั้งหมดเนี่ยผมตัดปลายมาแล้วบางต้นผมก็สางไปใช้หมดแล้วบางทีมันแก่แล้วเอาไปค้ำยันต้นมังต้นไม้อะไรเพื่อจะรักษาดินไม่สุดลงไปใช่ครับทีนี้จะเห็นข้อไขของพี่สมพรคือใครที่จะขุดคลองหรือขุดสระใกล้บ้านเพื่อนครับคุณต้องดูดีๆนะว่ามันจะไปพังกินที่เขาใช่ครับผมพี่ของเห็นมีไหมที่เป็นลงไปเป็นเวิ้งๆเลยมีไหมบางจุดมันก็มีด้านหน้าเขาไหลลงไปแต่ละปีเดิมทีมันก็ยังห่างนิดนึงอันนี้เราก็ต้องช่วยตัวเองโดยการปลูกไผ่เนาะก็อย่างนนทรีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมปี61เนี่ยคุณเปียกที่ผมได้ที่ใหม่ๆเนี่ยผมเห็นนนทรีมันขึ้นตามทุ่งนาเนี่ยผมก็เก็บมาปลูกนั่นเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ปลูกนี่เป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้เนี่ยนนทรีอะไรเนี่ยมันชุดไปหมดแล้วเนี่ยมันดินมันไหลลงไปเยอะมันไหลลงไปครับแต่ว่าเราก็มาลิหน้าแล้งน้ำมันแห้งเราก็จะมาลิไปเผาถ่านครับผมอันนี้ผมปลูกโดยที่ว่าขอพ่อตาคุณกบแกมา 4-5 ต้นขี้เหล็กครับเอามาปลูกทิ้งไว้แป๊บเดียวขึ้นเลยไม่ได้ตัดยอดด้วยเนี่ยมาเห็นข้อที่จริงตรงนี้ของพี่สมพรเนี่ยอยากจะย้ำเลยเนาะใครจะขุดที่ขุดคลองใกล้เพื่อนคุณควรห่างมาได้ระยะนึงใช่ครับเพราะไม่งั้นนะมันพังลงไปกลายเป็นไปพังใส่เพื่อนบ้านเขาใช่ครับใช่อันนี้ไปแจ้งผู้ใหญ่เขามาถ่ายรูปไว้แล้วนะครับนี่ต้องควรจะห่างสัก2เมตรถึง3เมตรเนาะแล้วเจ้าของที่เขาขุดบางทีเขาไม่ได้มาดูด้วยคือเขาก็ให้รถแมคโครมาซื้อดินรถแมคโครแล้วผมทำงานผมมาเจอเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนี้แหละก็เลยมีเรื่องทะเลาะกันอยู่พักหนึ่งก็เลยเห็นแกว่าน้องที่เราเคยเอาที่เข้ามาช่วยเขาไงอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเจรจากันเนาะปกติถนนตรงนี้จะกว้างเราก็เลยเอาไผ่มาปลูกเส้นตรงกลางเพื่อที่ว่าไม่จะไม่ให้ล้ำที่เขาไปเยอะเกินไปแล้วก็น่าจะช่วยได้เยอะนะผมว่าไผ่รากไผ่เนี่ยครับก็คงจะช่วยได้เยอะคุณเปียกเยอะสองสามปีคงจะเต็มแน่นแหละครับครับพูดง่ายเป็นไผ่เลี้ยงหวานเป็นไผ่เลี้ยงหวานใช่ไผ่เลี้ยงหวานแล้วก็สลับกับไผ่สร้างมุนครับผมมาใส่ข้างบนระบบน้ำตอนนี้หลังๆมาแล้วก็ยังมีสาย PE ลงมาช่วยเขาเป็นบางครั้งแต่ตอนหลังมานี่แทบไม่ต้องใช้แล้วครับคุณเปียกครับมันโตโอ้แนวไผ่ก็สวยนะตรงนี้เย็นเลยเย็นเย็นตอนนี้เมื่อก่อนผมมาทีนึงโอ้โหร้อนไม่มีต้นไม้เลยคุณเปียกหลังๆมาเนี่ยสบายแล้วก็คือจากทุ่งนาโล่งๆเนี่ยพี่มาได้ไม่มีร่มมาใส่เลยไม่มีร่มเลยครับและต้นไม้ใหญ่ก็เอาออกหมดใช่ใช่เป็นป่าเป็นแบบเตี้ยนไปหมดเลยนี่มาสร้างใหม่เนี่ยเนาะมาสร้างใหม่ครับอันนี้ก็ไม้แดงผักหวานป่านะครับจะมีเป็นสวนเป็นบางโซนอันนี้ผักหวานป่าไม้แดงนี่แพร่ระบาดไปทั่วประเทศไทยเลยใช่ใช่แนะนำครับคือเพาะเมล็ดไม้แดงใส่ถุงไว้แล้วเราก็เม็ดผักหวานป่าเสียบลงไปข้างมันจะเป็นเขาจะโตด้วยกันไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้ก็พอได้กินแล้วเนาะโอ้เก็บไปหลายรอบแล้วคุณเปี๊ยกมีหลายสิบต้นอยู่ในสวนนี้ทุกที่อันนี้น้ำที่เห็นทั้งบ่อใหญ่และตามคลองไส้ไก่นี่แล้งที่ผ่านมาก็อยู่ได้อยู่ได้ไม่แห้งนะครับดินของพี่เก็บน้ำได้อยู่ได้เป็นดินเหนียวครับผมครับผมไม่ถึงกับแห้งแต่ว่าก็อยู่ได้นะครับด้านล่างเนี่ยดูแล้วสูงกว่ากันผมก็ยังงงเลยของผมมีน้ำแต่ฝั่งไม่มันยังแห้งนะแต่ทั้งที่พื้นที่ก็เท่ากันคือไม่มีน้ำซึมไปฝั่งนู้นอันนี้โครงสร้างพื้นที่ป่าก็เจริญตบโตเนาะน้ำอยู่ตัวนี่จะถามว่าสิ่งที่อยากให้พี่สมพรพาไปดูคือลาออกจากงานมาแล้วเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรรายได้อย่างไรจากที่เคยมีเงินเดือนเนาะครับใช่ครับเห็นว่ามีการวางยุทธศาสตร์คือตัวเองออกมาก่อนเมียยังอยู่ทำงานเมียยังอยู่แต่ภรรยาก็แนะนำเหมือนกันแหละว่าไม่อยากให้เราเอาเงินที่เราออกงานมาเป็นก้อนสุดท้ายนะมาลงทุนจนเยอะเกินไปคุณเปียกคืออยากให้ทำค่อยๆก้าวไปทีละก้าวคือเราไม่อยากทำอะไรแบบคิดนู่นคิดนี่เราคิดได้อยู่แต่เราก็ไม่อยากเอาเงินมาลงทุนเพราะว่าถ้ามีความรู้มันก็โอเคมันก็ผ่านครับแต่ถ้าเกิดไม่มีความรู้มันก็เจ็บตัวไงถ้าเราทำแล้วเรามันพลาดเงี้ยมันลงทุนเยอะต้องคุมสถานการณ์ให้ดีใช่ครับผมไม่งั้นเงินก้อนสุดท้ายก็จะหายไปก็จะหายไปหมดเลยทีนี้เราก็จะมีความเครียดด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าอย่าก็มีคนช่วยพูดก็แนะนำก็ดีนั่นแหละเพราะว่าการที่เราเอาเงินอะไรมาลงทุนเนี่ยคนที่เข้ามาเที่ยวสวนผมเขาก็จะมองว่ามันมีเงินมันก็ทำได้นะเอามาทำนู่นทำนี่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกนะว่าผมพยายามจะเรียนรู้ในการให้มันมีอยู่ในสวนตัวเองและเพิ่มจากในสวนตัวเองโดยที่เราไม่ลงทุนเยอะจนเกินไปคุณเปียก
แต่ทีนี้เดี๋ยวไปดูส่วนที่น่าจะเป็นส่วนที่เรียกว่างอกเงยแล้วเนาะครับเราลงทุนไปมาพอสมควรแล้วครับมันก็ต้องมีส่วนที่งอกเงยเนาะนอกจากมีอยู่มีกินแล้วแหละเนาะพื้นฐานใช่ครับมีอยู่มีกินมันมีผักมีอะไรเราปลูกได้ทุกฤดูกาลตรงเนี้ยนะครับมีป่าเป็นบำนาญชีวิตครับหน่อมงหน่อไม้นี่ก็กินได้แกงได้ในส่วนพวกนี้คนก็จะถามว่าเอาแล้วมีรายได้จากอะไรเนาะครับจะเลี้ยงชีพอย่างไรเดี๋ยวจะบอกว่าเราจะมีรายได้จากอะไรนะครับถ้าคนทำอ้อยทำมันเขาก็มีอ้อยมีมันบางคนมีป่ายูคาเนาะโซนกระบินเนี่ยใช่ครับมีป่ายูคาเยอะแต่ถ้ามาทำอย่างพี่สมพรกับเครือข่ายเนี่ยไปนี่แบบที่จะมีอะไรให้ชัดเจนได้ให้เขาดูเนาะครับตลอดแนวก็ปลูกไผ่ไว้ยึดไปหมดเลยด้านข้างผมก็จะมีปลูกกระถินนรงไม้ป่าอะไรพวกนี้คือปลูกไว้เพื่อเผาถ่านนะครับคุณเปี๊ยกนนทรีป่าไม้ตัวไวแต่ก็จะมีสลับบดูป่าไปด้วยครับนะครับถือว่าลาออกจากงาน 100% แล้วเนี่ยเป็นเกษตรกรเต็มตัวนะเต็มตัวครับอยู่กับแปลงทุกวันอยู่กับแปลงทุกวันแต่ว่าก็แบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปดูพ่อตอนเที่ยงอะไรประมาณนี้นะครับนะโอ้พี่นี่สุดยอดเลยเนี่ยจะตอบโจทย์ว่าคนเมืองเนี่ยลาออกงานมาอยู่เกษตรแล้วมันจะตอบโจทย์เรื่องความเป็นอยู่ไหมต้องใจรักจริงนะครับคุณเปียกต้องแล้วลูกเรียนจบหมดแล้วยังไงเนี่ยลูกผมเรียนจบเรียบร้อยหมดแล้วครับลูกจบตอนปี62พอดีอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญไหมใช่ส่วนสำคัญมากว่าจะลาออกงานมาเหมือนศรัทธาแนวทางเกษตรแต่จะมาพวดพลาดมาไม่ดูไม่ได้แล้วครับคุณเปียกตรงนั้นถ้าเรายังมีภาระอยู่พอดีลูกเรียนจบเขาหางานทำได้อย่างเงี้ยเราก็คิดว่าไม่มีอะไรเป็นห่วงแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเราน่าจะมาทำตรงนี้ถ้าเราไปรออายุ60บางทีร่างกายเรามันอาจจะไม่ไหวไงคุณเปียกเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาทำตรงนี้พอมันเป็นรูปร่างแล้วเรามาเติมเรามาหาความรู้เอาเวลาที่เหลืออยู่มาหาความรู้แล้วมาเพิ่มเติมให้มันเต็มมันก็จะดีตรงนี้เพราะว่าพอไปถึงอายุถึง60เราคิดว่างานพวกหลักๆงานหนักๆนี่เราจะไม่ทำแล้วไงเราจะทำแต่งานเบาๆสบายๆครับเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นทางรถวิ่งได้ตอนหลังมาเราก็มาปลูกไม้ป่าใส่ให้หมดในปี63อันนี้พื้นนาเดิมเป็นคันตรงนี้ไม่คือพื้นนาเดิมๆก็ยืนต่ำประมาณนั้นเลยไม่ครับฝั่งนี้ก็ไม่รู้กี่พันเที่ยวนะครับเขาลอกหมดเขาลอกไปก่อนหน้านั้นแล้วใช่ครับที่นาที่เนี่ยทุกแปลงที่อยู่ติดผมเนี่ยคือมีการลอกฝั่งทิศตะวันตกเนาะก็มีลอกปีที่แล้วผมก็ยังซื้อเก็บมา20เที่ยวอยู่แสดงว่าที่เดิมมันโคกๆดอนๆเป็นโคกโซนนี้จะเป็นโคกหมดเลยครับถูกลอกไปทั้งแปลงแล้วก็เจ้าของก็ขายทอดตลาดไปก็มีลุงแกมาซื้อแล้วก็มาทํานานานี่เป็นนาปังนะครับไม่ใช่นาปีเดี๋ยวเดือนหน้าแกก็เตรียมเกี่ยวข้าวแล้วครับเดี๋ยวจะออกรวงแล้วเพราะว่าเดือนสิงหากันยายนก็จะหวานรอบ2แล้วอันนี้ก็อีกบริบทพื้นที่นึงนะฮะพื้นที่รอบข้างนี่ผมนึกว่านาต่ำขนาดนั้นที่อ๋อไม่ใช่นาต่ำนะครับอยู่คนวิวนี่จะสวยครับอยู่ข้างบนโคกสูงเมื่อก่อนนาเขาจะสูงเท่ากับคันนะครับเขาถูกลอกหน้าดินขายไปหมดส่วนของผมเนี่ยเมื่อก่อนต้นขุดใหม่ๆก็โคกนี่จะไม่สูงคุณเปี๊ยกครับด้วยที่ว่ามันเป็นดินก้นบ่อไงมันไม่มีอะไรธาตุอาหารไม่มีเราก็เลยเอาหน้าดินมาลงตลอดแนวไปหมดเลยไปซื้อหน้าดินต่างหากมาซื้อหน้าดินต่างหากมาเพราะว่าหน้าดินในนี้ไม่มีแทบไม่มีให้เราเก็บไว้เลยครับก็ซื้อหน้าดินหมดใช่เขาลอกหน้าดินไปขายหมดเราก็เลยซื้อหน้าดินมาโปะถมไล่ไปเรื่อยคันนึงหลายเงินไหมฮะก็ที่นี่ค่อนข้างจะแพงนะครับ900รถ10ล้อแต่เราต้องไปดูด้วยว่าหน้าดินจากแหล่งไหนด้วยไหมครับบางทีก็รู้กันอยู่แล้วเราก็สั่งเขาไว้ถ้าเป็นหน้าดินเราโอเคแต่ถ้าเป็นดินเหนียวเราไม่เอามันจะสังเกตได้ชัดเลยไหมว่ามันดำๆอะไรอย่างเงี้ยครับดำๆเป็นหน้าดินเป็นดินทรายอะไรอย่างเงี้ยเรารับได้หมดเราก็มาลงแล้วก็พอลงเสร็จแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ห่มฟางแต่ก่อนก็แค่ห่มฟางเราไม่เหมือนทุกวันนี้เราปรุงดินเป็นถ้าต้นไม้ที่เราจะปลูกโซนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยพอเราปรุงดินเป็นนั่นเนี่ยเราใช้ดินที่เราปรุงเราไปปลูกต้นไม้จะโตครับคุณเปียกครับอย่างเงี้ยแล้วก็ผักหวานป่ากับไม้แดงก็จะหยอดไปเรื่อยนี่สร้างหมดนี่ก็หลายปีแล้วไหมฮะข้างหลังพี่3 ปีปลูกกลางปี62ครับเป็นไม้ชุดแรกโตดีมากเลยครับปลูก62ที่ว่าจะดูของคุณเปียกนั่นแหละเอามาปลูกแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะปลูกไม้ป่าถึงได้ปี63ถึงได้มาลงมือต้นปีเนี่ยถึงได้มาถมดินปุ๊บแล้วก็เริ่มปลูกไม้ป่าเพราะเดิมทีผมจะปลูกกล้วยปลูกไม้ผลทั้งหมดเลยบ่อด้านหลังนี่ก็ประมาณเกือบไร่เนาะบ่อใหญ่เนี่ยเกือบไร่นึงครับความลึกก็อยู่ประมาณ5เมตรอันนี้พี่เก็บน้ำฝนทั่วบริเวณนี้เลยเนาะทั้งหมดทั้งแปลงเลยครับจะไหลลงไปแปลงคนอื่นด้วยไหมเก็บข้างนอกด้วยปะไม่ได้เก็บข้างนอกครับเก็บแต่ของตัวเองข้างนอกเนี่ยมันขึ้นมาไม่ได้เพราะเราสูงกว่าเขาพี่ก็เก็บเฉพาะ5ไร่ของตัวเองนี่ใช่เก็บเฉพาะ5ไร่ของตัวเองไม่แห้งเนาะครับถ้าเราไม่สูบไปวิทย์บ่อวิทย์ไรน้ำมันก็จะเกือบเต็มๆบ่อตลอดแต่ว่าทุกปีเราจะมีการไปลดต้นไม้มันก็จะแห้งประมาณ2เมตรพี่มีบาดาลไหมไม่มีครับที่แรกก็จะคิดอยู่เหมือนกันนะระหว่างบาดาลกับแพปาครับผมก็เลยคิดว่าต้นไม้มันน่าจะประมาณ2ปีแต่ถ้าเป็นแพปามันเป็นระยะยาวไงเราก็เลยเปลี่ยนจากขุดบาดาลเอามาเป็นแพปลาแทนก็เลยไม่ได้ขุดใช่อีกอย่างนึงเรามี
น้ำปลาอยู่โซนหนึ่งแล้วด้านหน้าครับแล้วก็ใช้น้ำจากบ่อไปครึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีเลี้ยงปลาไปด้วยนะครับในส่วนตรงนี้โอ้ด้านหลังนี่จะเป็นสังหม่นนะครับปูสังหม่นเดี๋ยวจะไปดูกอใหญ่นี่ผมเพิ่งมาปลูกปี64เองคุณเปียกปลูกเสริมครับครับผมครับก็งานก็กระชับพื้นที่ไปเยอะแล้วเนาะหมายถึงว่าเบาแรงตอนนี้เบาแล้วครับผมก็จะเป็นทําเชิงต่อยอดแล้วเนาะครับตอนนี้จะเป็นเชิงต่อยอดขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะทําอะไรอยู่ที่ความขยันของเราว่าเราจะทําอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับถ้าวันไหนเราเหนื่อยเนี่ยเราก็ไม่ทําเราก็พักผ่อนแต่ถ้าวันไหนเราขยันเงี้ยอย่างเผาถ่านเงี้ยเผาได้ทุกหน้านะครับตัดไม้มาทิ้งไว้ในสวนนี่มีไม้เยอะนะครับที่แปลงใหญ่เราก็มีไม้เงี้ยเราก็มาเผาได้ตลอดนะครับอันนี้หน่อไม้เงี้ยบางทีกินไม่ทันก็ไปแจกเหลือจากแจกบางทีก็ถ้าคนถามซื้อก็เราก็ขายอันนี้กินซุงเนาะน่าจะปลูกชุดแรกไหมตรงอินโดครับอ๋อตรงอินโดจีนตรงอินโดจีนชุดแรกเลยครับไผ่นี่ปลูกปีกลางปีก็เป็นไผ่กินหน่อครับเป็นไผ่กินหน่อเน้นกินหน่อแต่ลำจะไม่ตรงครับลำคล้ายกิมซุงเลยอันนี้ผมดูคุณเปียกนะรู้สึกว่าจะตอนนั้นจะเป็นพระอาจารย์สังคมหรือเปล่าที่ปลูกชิดๆกันเลยนะดูพ่อคำเดือกเยอะไปหน่อยไม่โตนะคุณเปียกปลูกรุ่นแรกนะครับเนี่ยปลูก62นะครับเนี่ยพยอมอะไรพยุงไม้แดงอะไรพอดีมันมีไผ่มีอะไรมาคุมมันด้วยอย่างเงี้ยผมดูว่าเขาไม่รับแสงมันไม่ได้แสงเพราะไผ่ไงใช่ครับก็คือปลูกใกล้กันเป็นพืชไปเลยมันต้องตัดสางใช้ครับแต่ข้อดีปลูกทีมันต้นจะตรงก่อนครับคือเอาสูงก่อนทีนี้ถ้าอยากได้อ้วนก็ตัดสางออกตัดสางก็จะมีผักหวานป่าแซมไว้พอได้เก็บกินครับผมเนี่ยผมปลูกล่าสุดเลยเมตรต่อเมตรเลยครับแต่เราจะสางใช้ไงครับเราไม่ได้ให้เมตรต่อเมตรคือตลอดไป20 30ปีใช่ๆครับโดยพยุงเนี่ยผมตัดมาเผาถ่านเยอะนะครับพยุงเขาไม่เชื่อเลยว่าทุกวันนี้เราตัดพยุงมาเผาถ่านนะครับอันนี้คือกิจการเผาถ่านที่สมบูรณ์อันนี้กิจการเผาถ่านครับจะเริ่มแล้วว่าไม่ทำงานแล้วมันจะมีรายได้จากอะไรครับถ้าบางคนก็จะบอกว่าปลูกไม้ก่อนค่อยเผาถ่านแต่พอผมกลับมาจากภูมิรักษ์วันที่30ภูมิรักษ์วันที่3ผมไปซื้อถัง2ลิตรมาเลยครับคุณเปียกคืออย่างอื่นผมไม่คิดแล้วเพราะว่าผมก็มีไม้นวลซีอะไรที่ผมปลูกไว้เป็นบางอย่างผมกลัวผมจะลืมไงวิชามันจะหายไปเพราะผมเป้าหมายผมคืออยู่ที่ภูมิรักษ์เตาถังครึ่งนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะไปอบรมมันจะมีเตาแค่เตาถังเดียวแต่นี้ถังครึ่งผมดูแล้วมันน่าจะเวิร์กกว่าก็เลยมาวันที่3ไปซื้อเตาวันที่4ไปติดต่อช่างวันที่5ช่างมาทำวันที่15กันยาโครงแรกของเตามันเสร็จก็มีไม้ที่ตัดรออยู่แล้วก็เลยเผาเผาไปได้อาทิตย์นึง2อาทิตย์ก็เริ่มมีฐานใช้โรงเรือนนี่ก็ทำทีแรกเลยโรงเรือนเนี่ยทำแค่ครึ่งเดียวก่อนเราลงทุนไปทั้งหมดก็ 7-8,000 เสาแค่4ต้นแล้วก็มีหลังคาแค่ตรงนี้แหละอันนี้เรามาขยายปี64หลังจากที่เรามีทุนจากการขายฐานขายน้ำส้มคนไม้เราก็เลยมาขยายโครงเตาตอนที่เราเปิดอบรมนักเรียนด้วยนั้นเงินก้อนที่ภรรยาเป็นห่วงก็คือนี่แหละที่ความหมายที่เขาบอกคือเราต้องมางอกในแปลงให้ตัวเองให้ได้ครับมางอกในแปลงไม่ใช่ใช้เงินเก่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะไม่ได้ครับผมไม่จะรู้จักเต็มผมก็เลยไม่เอาเงินเก่าที่มีอยู่มาลงทุนอะไรเยอะมากไปก็อยากได้อะไรผมเราก็หาจากตัวที่เรามีอยู่ก่อนเราก็ค่อยเพิ่มเติมไปทีนิดเราต้องดูว่ารายจ่ายเรามันอะไรมันสำคัญกับรายได้เราต้องไปเพิ่มรายได้ของเราให้ได้จากช่องทางไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้เพาะพันธุ์เมล็ดไม้ทำดินขายน้ำส้มควันไม้อะไรอย่างเงี้ยขายฐานขายอย่างเงี้ยฐานนี่พี่ขายเป็นยิบย่อยอย่างงี้เหรอมีทั้งยิบย่อยมีทั้งกระสอบใหญ่ด้วยครับคุณเปียกครับก็จะเป็นกระสอบถุงนี่เท่าไหร่ส่ง15บาทครับแต่จริงๆถ้าเราไปขายเองเราขายตามบ้านเราก็ขาย20บาท20บาทประมาณโลครึ่งเกือบ2โลก็มีบางถุงครับคุณเปียกฐานนะครับก็ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆครับบางทีไม่พอหรอกคุณเปียกออกมาเท่าไหร่เค้าก็สั่งไปล่วงหน้าอย่างงี้กระสอบใหญ่ได้ทีละ10กระสอบครับผมมีเตาใหญ่ด้วยไงเมื่อก่อนผมเผาเฉพาะเตาเล็กเผา2วันปิดก็สลับกัน2วันปิดเริ่มที่ผมจะทำทั้ง4เตานะทีแรกนะผมมานั่งคิดไปคิดมาแค่2เตานี่ผมก็ไม่ได้พักกันนะ2เตาเป็นถังครึ่งเนาะถังครึ่งเหมือนกันเนี่ยทำไม่เปลี่ยนอันนี้ตั้งแต่ปี63นะครับคุณเปียกตอนนี้ผมเผาไว้รอเลยนะครับผมเพิ่งเผาไว้เมื่อวานเนี่ยรอคุณเปียกอยู่เลยนะครับก็อยู่ข้างหลังเนี่ยก็ได้น้ำส้มคนไม้ด้วยครับน้ำส้มคนไม้ครึ่งพี่ลิฟเค้าว่ามองดีจุดอะไรเรียบร้อยเลยจุดดีของเขาคือเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าตรงนี้คุณเปียกเราเติมฟืนแล้วหลีหน้าเตาให้เล็กลงเราก็ไปทุระที่ไหนได้เราก็ไม่ต้องมาคอยวันนึงจบไหมฮะถ้าเป็นไม้เล็กๆนะจบเผาแต่เช้าแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยจบแน่ครับถ้าเรามาเผาถ่านได้หมดครับชิ้นเล็กๆเนี่ยเผาวันเดียวจบแต่ที่เราเผามันเป็นชิ้นขนาดเนี้ยคุณเปียกไม้พยุงผมเผาเนี่ยโอ้ไม้พยุงมาเผาถ่านไหมทำไมเนี่ยทั้งหมดเลยพยุงเนี่ยอย่างเงี้ยผมเผาเนี่ยเป็นตอพยุงทั้งหมดเลยครับเนี่ยเขาตัดทิ้งไว้สางกิ่งออกไงครับคุณเปียกผมก็เผาผมก็จะเอาท่อนเล็กๆอย่างเงี้ยอยู่ข้างล่าง
แต่เอาท่อนใหญ่อยู่ข้างบนกลางๆอันนี้สูตรเทาถังครึ่งแต่ภูมิลักษ์เนาะใช่ครับต้นตอก็ลุงกิติเท่าเผาถ่านนะฮะใช่ครับนี่ก็มาทําเพิ่มเพื่อจะมาเปลี่ยนอันนี้คือให้ช่างแถวบ้านเราทําให้ครับใช่มั้ยเอาตัวอย่างเราออกแบบเราทําให้หมดแล้วออกแบบขีดเขียนอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วช่างแค่มาแนนที่มาตัดซื้อใบเจียมาตัดประมาณงบเท่าไหร่พี่ต่อ1ถังถังเราซื้อมาใบละ400ค่าช่างน่ะตกใบละ250ที่เขาทํานะครับแต่ว่าค่าเหล็กก็ประมาณ200รวมแล้วไม่ถึง 1,000 ครับโอ้ก็ถูกมากเลยนะครับแต่ถ้าเราใส่ท่อใยหินเราใส่ท่อใยหินมันก็ไม่แพงแต่นี้ผมมีเหล็กเหลืออยู่ไงผมก็เลยจะลองเนื่องจากว่าท่อใยหินถ้าเราใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันได้ 2-3 ปีแล้วมันผุครับและอีกอย่างตอนที่เราทําใหม่ๆเนี่ยตอนช่วงล่างเราไม่ได้ปล่อยรูลงล่างพอสารทาลงไปแล้วก็ไปอุดตันมันทําให้เราต้องไม่ได้เจาะรูตรงข้องอใช่เราไม่ได้เจาะรูนี้พอเรามาทําเหล็กเราต้องเพิ่มรูลงไปข้างล่างให้เค้าซึมลงไปครับมันก็จะสะดวกอายุการใช้งานนี่3ปีนะคุณเปียกยังเผาอยู่ทุกวันนี้ใครบอกว่าเตาแบบนี้จะผุง่ายไม่ง่ายนะครับเตาเนี่ยยังไม่ผุแต่ปัญหาคือมีท่องอข้างล่างมันเริ่มตันครับมันเหนียวมันแย่ไม่ออกเลยถ้ามันเป็นอย่างนี้ทะลุเลยอย่างเงี้ยแต่พี่เผาทีไหมหมายถึงเผาทุกวันไหมเผาเกือบทุกอาทิตย์สลับกันไปมันขึ้นอยู่กำลังเราด้วยไงใช่ไหมใช่ถ้าเราแต่ผมเผาทุกวันเลยพี่ใช่ถ้าเรามีไม้แล้วเราไม่ได้ไปทำงานอื่นอยู่ได้11เดือนประมาณปีนึงอ่ะอ๋อแต่ทุกวันเลยนะครับครับเผาทุกวันอันนี้พี่ประมาณอาทิตย์นึงครับก็สลับกันไปสลับกันมาจะได้เข้าใจว่า3ปีของพี่นี่คือพี่เผาอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ครับสลับกันไปเพื่อให้แบบเขาคลายความเย็นได้เซตตัวดีกว่าของผมมาเผาทุกวันครับปรากฏเตาอยู่ได้ปีนึงอ๋อประมาณปีนึงครับมันจะค่อยผมไม่รู้ว่าผมใส่ทรายไปเยอะหรือเปล่ามันถึงอยู่ได้นานไงบางทีผมเอาทรายใส่ด้านข้างครับสังเกตว่าตอนพี่เอาถ่านออกพี่จะได้ยินเสียงกริ๊งกริ๊งไหมดังก็แก๊กก็แก๊กบางทีมันร้อนด้วยแล้วก็ไอ้แผ่นเหล็กอ่ะมันหลุดออกมาเป็นมันก็เป็นลอกๆเป็นแผ่นๆเล็กๆเหมือนกับสนิมนั่นแหละก็คือมันไอ้ตัวถังมันก็ค่อยบางลงมันก็หลุดออกมาทีละนิดอ่ะถ้าผมมองดูว่าตรงนี้ถ้าไฟไม่เข้าไปอยู่ในถังมากเกินไปผมก็มีนะบางทีผมปล่อยไว้เงี้ยบางทีผมลืมมันมีนะคุณเปี๊ยกมันไหม้มาถึงตรงนี้เลยนะมันล่วงไปไอ้ถังเนี่ยผมอยู่เงียบไหม้เลยนะครับเนี่ยที่ผมลองใส่น้ำท่วมกวนไม้เนี่ยคือไม่ไผ่มันถ้ามันลืมผมลืมมาดูไม่ทุระไงแรกดูไฟแรงเกินไปเราเรียนรู้เรียนผิดเงี้ยเนี่ยผมถึงอยากจะบอกคนหลายคนว่าถ้ามีความรู้ต้องเผาถ่านไม่ใช่ว่าเผาได้ง่ายมันต้องเรียนรู้ไปเป็นปีๆถ้าเกิดว่าผมจะมัวปลูกป่าให้โตแล้วผมค่อยมาเผาถ่านผมว่าผมไม่เก่งหรอกครับอันดับแรกคือผมเผาถ่านเลยเพราะผมเผาได้ปีนึงถ่านผมก็ไปวนเวียนใช้เรื่องของน้ำมันตัดไม้ใบเลื่อยครับเครื่องยนต์แต่น้ำส้มคนไม้พอครบปีปุ๊บเนี่ยมันสร้างรายได้ให้ผมตัวนี้มาทำให้ผมทำโรงเรือนต่อได้ต่อยอดได้อย่างเงี้ยถ้าผมมารอว่าผมตกตะกอนครับมันต้องไปทิ้งไว้ปีนึงเต็มพอผมทิ้งไว้ปีนึงเต็มปุ๊บเนี่ยผมเริ่มมีใช้แล้วเอาไปให้คนสวนเขาทดลองใช้ขวดเล็กเขาใช้ดีก็ชวนเชื่อก็ลองไปใช้ดูพอหลังๆมาเขาอยากได้เยอะเขาก็มาขอซื้อตรงนี้พี่เดินทะลุไปเลยไหมได้ไปดูอันนี้ดูฐานแล้วอันนี้ลงส้มคนไม้ตรงอ๋อนี่ลงเก็บปุ๋ยตรงนู้นครับลงส้มคนไม้มาอันนี้จะได้เห็นภาพชัดเลยว่าพี่สมพรลาออกจากงานแล้วมาอยู่จะมีรายได้น้ำไฟค่าน้ำมูกน้ำมันตัดยงตัดหญ้าไหมครับแต่พวกนี้คือเงินออมทั้งหมดเลยนะพี่ครับเนี่ยสร้างหมดอย่างงามใช่ตอนนี้มีแต่คนมาสั่งคุณเปียกผมยังไม่สำเร็จผลนะครับผมทดลองอยู่ตอนที่ผมตอนกิ่งพอดีผมไม่ตัดรีบปลายออกมันก็เลยไม่ติดปีแรกที่ผมทำปีนี้ก็เลยยังไม่ได้ทำครับอุ้ยสร้างหมด3ปีสวยอันนี้มัน3ปีครึ่งรุ่นแรกพร้อมกับสักนะคุณเปี๊ยกลองดูดิผมปลูกคู่กันที่แรกมันก็ห่างๆนะผมยังบ่นเลยว่ามันผิดแล้วนี่เอาไผ่มาปลูกอย่างเงี้ยผักหวานป่าผมไม้แดงผมเนี่ยมะฮอกกานีผมรุ่นแรกรุ่นอยู่หน้าสวนน่ะต้นใหญ่หมดแล้วจะสู้ไผ่ไม่ค่อยได้สู้ไผ่ไม่ได้แล้วก็ยูคาลิปตัสของเขาเนาะต่อ2นะครับเขาปลูกพร้อมกันกับพร้อมไผ่ผมขึ้นแข่งกันเลยเขาเพิ่งจะตัดไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ปีที่แล้วเมื่อต้นปีนี่แหละเขาเพิ่งจะตัดไปครับอันนี้ส่วนลงปุ๋ยส่วนนี้ส่วนลงปุ๋ยมีน้ำส้มคนไม้ด้วยมีน้ำส้มคนไม้มีปุ๋ยหมักปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็มีปุ๋ยชีวภาพน้ำส้มคนไม้น้ำหมักปลาเราจะใส่โอ่งไว้แล้วก็จะมีปลาด้วยแล้วก็ใส่โอ่งพวกนี้หมักปลาไว้ก็จะมีเตาถ่านที่ทำไว้เครือข่ายสั่งก็มีนะครับก็มีถังแล้วแต่เครือข่ายสั่งนี่พี่ขายยังไงเนี่ยเตาละเท่าไหร่ใบละ2,000ครับไม่ได้ขายแพงครับตรงนี้ก็ไม่แพงนะพี่ครับไม่แพงคือเอาไปแล้วเผาได้เลยครับผมถ้าคนเป็นอยู่แล้วเนาะครับเพราะว่าโครงสร้างด้านข้างเนี่ยผมจะใส่เหล็กให้หมดตอนที่ผมทำครั้งแรกเนี่ยมันไม่มีขอบเหล็กขอบอะไรเวลาเราเผาไปนานๆมันจะอ่อนยุบตัวไงตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์เราแล้วก็มาปรับปรุงครับเพิ่มเราถ่านถังครึ่งนะฮะครับใช้ถังอย่างหนานะครับนี่ก็คือน้ำส้มคนไม้แต่ละเดือนก็จะวนเวียนไปอยู่ในนี้ก็จะมีเก็บที่เก็บปุ๋ยครับ
กีบแกบในนี้ก็เมื่อก่อนเลี้ยงไก่เยอะตอนหลังนี่มันสู้หมาที่อื่นไม่ได้ครับเราต้องลงทุนต่อไปอีกแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากทำเขาคิดไว้ในใจแล้วว่าอีก 2-3 ปีเราจะมาทำตะข่ายล้อมตามต้นไม้แล้วก็เลี้ยงให้เขาเต็มที่เพราะเมื่อก่อนผมขายดินผมก็จะเอาเงินจากการขายดินส่วนหนึ่งเนี่ยแบ่งมาซื้อไก่ซื้ออาหารไก่นี่ครับเป็นดินที่พี่หมักหน่อยไหมเป็นดินที่ผมหมักไว้ไปดูตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นที่รถจอดมารุ่นเดียวกันนะเปรียบเทียบเนี่ยครับชุดแรกที่ผมปลูกจะเป็นยางนาจะเป็นสักยางนาแล้วก็สักคุณเปียก4 เมตร 4 เมตรระยะแต่ละ4 เมตร 8 เมตรนะครับส่วนมะฮอกกานีพยุงอะไรผมมาปลูกตามหลังเองปี63อันนี้ได้ข้อคิดดีมากใครจะปลูกไผ่กับไม้ป่าเนี่ยให้ไม้ป่านำร่องไปก่อนนะครับเพราะไม้ป่ามันตั้งตัวช้าไผ่มันตั้งตัวเร็วไปรึบๆไปเร็วครับสัตว์นั้นรายได้ของพี่สมพรก็จะมีถ่านมีน้ำส้มคนไม้มีดินปลูกเนาะมีน้ำหมักมีถังถ่านด้วยครับถังถ่านนี่จะเป็นอะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นแปลงผักสลัดครับคุณเปียกที่ผมทำสลัดปลูกแต่ว่าเราจะปลูกเฉพาะช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าฝนนี่คือเนื่องจากว่าเราใช้สแลนเราไม่ใช้พลาสติกคุมมันก็เลยค่อนข้างจะปลูกยากหน้าฝนเพราะว่าน้ำตกลงมาใส่ดูผลิตภัณฑ์ฐานพี่สักนิดนึงก่อนจะไปดูดินปลูกไปอบรมกับกลุ่มคนรักป่าก็ดีนะผมเห็นเขาใช่ครับเป็นเรื่องของการต่อยอดธุรกิจเรื่องการหาตลาดเรื่องการทำสมุนไพรเรื่องทำสบู่เนี่ยน้ำส้มควันไม้อันนี้ทิ้งไว้เป็นปีแล้วเนาะปีหนึ่งเต็มปีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะบางรถเราจะไม่มากอกไว้จนกว่าเราจะขายหมดสวยมากเลยครับแล้วก็ทำสติ๊กเกอร์โลโก้ลิตรละเท่าไหร่พี่100 บาทครับอ๋อ1 ลิตรมันเนี่ยจะลิตรกว่ามั้งลิตร1,000 ซีซีครับอ๋อนี่ลิตรขวดลิตรเต็มขวดลิตรครับผมขวดลิตรเต็มจะมีโปรโมชั่นขายเรื่องยังไงพี่5 แถม 1 10 แถม 2ลังนึงก็1,000 บาทอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็จะมีเรื่อยๆมีตลาดเรื่อยๆมีเรื่อยๆครับก็จะมีบางคนก็มาซื้อทีละ2 ลังซื้อลังหนึ่งบ้างหรือบางคนก็โทรมาตามในหมู่บ้านเนี่ยซื้อคือในหมู่บ้านเราจะให้2 แถม 1เขาก็จะซื้อ2 ขวดแถม 1แต่ถ้าซื้อขวดเดียวเขาจะได้แค่100 เดียวไงนะครับเราก็จะให้โปรโมชั่นครับเราซื้อ2 ขวดคือเขาต้องไปหาคู่กันอ่ะซื้อคนละขวดแต่เขาจะได้ไป3 ขวดก็ไปแบ่งกันเอานะอะไรประมาณนี้มันจะมีอาจารย์ครับที่เขาสั่งแล้วก็จะมีบางคนบางอาจารย์ที่เขาไปใส่มีแบรนด์ของตัวเองด้วยใช่ไหมนะใช่ครับเขาดูตราหน่อยที่ชื่ออะไรเนี่ยสวนสอเจริญสอเจริญครับเบอร์โทรอะไรนะพี่เบอร์โทรนะผมไม่ได้ใส่ไว้ในนี้ครับอ๋อครับเราไม่ได้ใส่เบอร์โทรไว้นำส่งผลไม้นี่ก็คือพี่ก็สามารถต่อยอดได้เพย์แค่ถ้าพูดถึงจับเรื่องสวนมาตั้งแต่ปี60นั่นเนาะพี่ครับ60นี่ขุดบ่อยังไม่ทำอะไร60ปล่อยล้างไว้คือถือว่าเริ่มต้นสตาร์ทนับ1อ่ะแต่ยังไม่ใช่ยังไม่ลง60ขุดบ่อก็ถือว่า6ปีไปดูดินปลูกนะพี่ตอนนี้ตรงน่าสนใจสำหรับคนปลูกป่านะครับและคนที่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยก็จะมองว่าอันนี้ถุงที่สำเร็จรูปนะครับเดี๋ยวให้ดูเพราะผมไม่ได้ร่อนไว้เยอะอันนี้คือหน้าตาที่เราร่อนผสมไว้ผสมส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโดโลไมต์ไอตัวฟอสเฟตสูตรสไตล์อาจารย์เปี๊ยกเขาชะกันเนาะใช่ครับเนี่ยครับอาจารย์เกลือดินใบไม้หมัก3 เดือนเรามาร่อนเติมน้ำส้มควันไม้ลงไปใส่ตัวฟอสเฟตครับไอโดโลไมต์ลงไปนะครับแล้วก็ตกอันนี้เวลาไปใช้คือปลูกได้เลยครับผมปลูกได้เลยใช่ครับตัวนี้เพาะกัญชาดีมากช่วงที่เขากัญชาบูมๆเนี่ยตัวนี้ขายดีมากเลยคุณเปียสั่งทีละ10 ถุง 10 ถุงเราก็ไม่พอขายผมติดตาม YouTube เขาอยู่คนละป่านะครับครับแล้วดูของอาจารย์เปียเขาจะการที่เขาหมักใบไม้ใช่ทำปุ๋ยผมบางครั้งผมก็มีโอกาสไปช่วยเขานะคุณเปียกก็คือฐานคนเอาฐานกับฐานทำน้ำหมักทำดิน3 ฐานนี่ผมต้องไปช่วยเขาอันนี้3เดือนนะครับอันนี้คือเอาไปร่อนได้เลยหรือว่าเอาไปปลูกได้เลยครับที่เรานี่ไว้แล้ว3เดือนครับนั้นถ้าใครสนใจไปดูสูตรดินหมักของอาจารย์เปี๊ยกเขาชะกันนะ YouTube อันนี้เรายังไม่ร่อนถ้าเราจะร่อนมันหน้าตาจะเป็นเหมือนเมื่อกี้เนี่ยครับอย่างเงี้ยครับทีนี้พอเราร่อนแล้วกากนี่ก็หมักต่อมั้ยไปปลูกต้นไม้ได้เลยครับเราก็ไปปลูกต้นไม้ใส่ต้นไม้เราก็ไม่ได้ไปหมักต่อพี่ผสมอะไรบ้างก็หลักๆก็คือใบไม้รวมแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์หนอกกล้วยกับยูเรียน้ำเป็นชั้นๆเป็นผสมกันคุกกันแล้วก็ขึ้นกองรูปไว้ตอนนั้นครั้งแรกคือเราจะเกี่ยวก่อนเลยขึ้นกองแบบนี้ครับขึ้นกองเราจะเกี่ยวเราเกี่ยวปุ๊บเราก็ใช้ปุ๋ยคอกผสมลงไปรดน้ำนิดนึงแล้วก็ใช้ยูเรียน้ำจากพืชแล้วก็จุลินทรีย์หนอกกล้วยเทราดลงไปแล้วต้องกลับกองไหมประมาณเดือนนึงครับเดือนนึงมากลับครั้งนึงครับก็3 เดือนใช้ได้อันนี้ทำวันที่5 มิถุนาหลังจากกลับมาจากภูมิรักษ์วันที่4เพราะ3-4เราไปที่ภูมิลักษ์งานขาดทุนเนี่ยผมก็กลับมาทำกองนี้อันนี้ยังไม่ได้กลับกองครับครับ
ไงมีบางทีมีต้นไม้อะไรถั่วก็3เดือนใช้ได้ดังนั้น3เดือนอันนี้2เดือนครับกองนี้ก็ยังไม่ได้กลับกองแต่2เดือนแต่กลับไปครั้งนึงแล้วนะครับคุณเปี๊ยกเนี่ยอย่างกองนี้อันนี้เรายังไม่ได้กลับกองอัตราส่วนปุ๋ยคอกใบไม้อะไรกะกะเอาเลยเหรอเขาเริ่มเป็นครับไม่ต้องมาซีเรียสว่าต้องชั่งกิโลนะใช่ใช่ไม่ต้องไม่ซีเรียสครับผมใบไม้กองนี้ประมาณ300โลผมดูแล้วผมก็ใช้ปุ๋ยคอกอยู่ประมาณ5กระสอบห้ากระสอบก็ลงทุนไปประมาณเกือบ200บาทและยูเรียอีกประมาณ300บาทแล้วเวลาพี่ผลิตพันธุ์ขายยังไงอ๋อเราใช้มาตาตวงครับเพื่อไม่ได้ชั่งน้ำหนักดินถุงนึงก็160บาทถุงนึงกี่กิโลอ่ะประมาณ20กิโลประมาณ500มิลลิลิตรครับไม่ใช่500 50มิลลิลิตรครับประมาณนั้นแหละถุงนึงที่เราที่ดูเมื่อกี้นั่นแหละครับนั่นแหละเราขายในหมู่บ้านแต่ถ้าขายในเครือข่ายจริงๆเขาขายกันก็660มิลลิลิตรกระสอบละ500อันค่อนข้างแพงครับแต่ของเราก็คือแบ่งปันครับพอเหลือกองนึงเราก็เอาไว้ใช้ในสวนแต่ที่แน่ๆเรามีใช้เองเนี่ยแหละเนาะใช่ๆเนี่ยคุณเปียกที่ตอนหลังมาที่ผมไปปลูกต้นไม้เนี่ยคือผมเอารถเข็นใส่ไปแต่ละหลุมแต่ละหลุมแต่ละต้นน่ะที่ผมปลูก2ปีก็คือดินตัวนี้แหละผมทำเมื่อก่อนน่ะ10กองครับพอดีมันมีงานอยู่ช่วงงานวัดน่ะพอดีเค้ากวาดใบไม้แล้วผมไปเจอพอดีผมไปเป็นจิตอาสาไปช่วยผมเห็นเค้าไปเผาทิ้งผมก็เลยถามหลวงพ่อว่าขอไม่ได้ได้ดิโยมก็มาเอาไปเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยมาจ้างรถ6ล้อไปเอามาให้ที่เรา300ค่าน้ำมันก็มากองเทกองไว้คุณเปียกทำ10กว่ากองน่ะนะครับเงินหมื่นเห็นแป๊บเดียวนะครับดงดินจะได้อะไรเอาไปไม้จากวัดนั่นแหละเอาไปไม้จากวัดมาอย่างเงี้ยแหละครับแล้วเราค่อยไปถวายเรื่องน้ำเรื่องอะไรปานาไปช่วยก็ไปทำให้โรงเรียนด้วยครับไปทำที่โรงเรียนด้วยเดี๋ยวมีดูอย่างนึงพี่กล้าไม้ครับกล้าไม้ป่าเนี่ยคือมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะมีรายได้จากอะไรนะครับใช่ครับชุดนี้พี่ยังเหลือไว้เนี่ยดีมากเลยเนี่ยเนี่ยชุดนี้ไม่ได้โดนเลือดพี่มันอยู่เขตแดนพอดีคุณเปียกมันอยู่ด้วยกันยังไงมันอยู่แนวแดนพอดีแนวแดนครับเมื่อก่อนมันอยู่ใกล้ตรงนี้ที่ผมจะทำเนี่ย12ต้นโหอยากจะเห็นจริงๆเลยมันแล้วมันไอ้อย่างนี้ยังเล็กๆอยู่นะผมว่าไอ้ที่ผมเอาออกมันใหญ่มากๆเลยผมไปเห็นแล้วรถแมคโครจะเอาลงได้เหรอพอกลับมาดูอีกทีนึงตอนเย็นโอ้มันหายไปไหนแล้วกล้าไม้ป่านะครับเป็นรายได้อีกอย่างนึงของพี่สมพรนะฮะนี่ครับเนี่ยจะมีพยอมเราไปเก็บในสวนป่าใหญ่ที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะมีต้นพยอมใหญ่นะครับยางนาพยอมใหญ่มีหมดส่วนประดู่แดงนี่เราเอามาจากเครือข่ายแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นเดือนละเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ตอบไม่ได้ไหมตอบไม่ได้ครับผมตรงนี้มันขึ้นอยู่จังหวะแล้วโอกาสบางฤดูกาลเรามีเวลาเรามีดินอยู่แล้วเราไม่มีทุนเยอะเราแค่ซื้อถุงพลาสติกเรามีดินอยู่แล้วเราก็มาเก็บเมล็ดพันธุ์มาเพาะไว้คุณเปียกเริ่มแรกเราเพาะถุงเล็กไปก่อนพอมันโตหน่อยเราก็เพิ่มถุงใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับนะครับถ้าไปปลูกมันก็โตไวนะครับนี่ต้นพยอมข้ามปีแล้วอันนี้คือข้ามปีครับประมาณปีหนึ่งใช่จะทะยานปลูกครับถ้าเรายังจำหน่ายไม่ได้เราก็เปลี่ยนถุงแล้วราคามันก็จะไปอีกแบบนึงต้นมันก็จะโตขึ้นถ้าไซส์เนี่ยพี่ขายถุงเท่าไหร่อันนี้เขาขายแค่10บาทครับ10บาทโอ้ขายถูกนะไซส์นี้ครับถ้าไปปลูกให้ด้วยล่ะน่าจะ30ขึ้นหรือเปล่าที่ไปปลูกเรา50บาทแล้วแต่ที่ใช่ไม้ประมาณเมตรนึง90เซนต์ประมาณนี้อย่างนั้นน่ะอย่างแล้วดูแลให้3เดือนครับรับประกัน3เดือน3เดือนถ้าตายปลูกให้ใหม่ครับไปซ่อมครับผมนี่ตะเคียนทองอ่ะปลูกแป๊บเดียวคุณเปียกดูดิโอ้นี่ในต้นไซนี้เนาะที่ปลูกใช่ครับไปดูป่านี้แล้วก็จะมีอันนี้อีกตอนหลังมาเราเริ่มข้ามสายพันธุ์ไปแล้วเรื่องไม้ป่านะคุณเปียกตอเป็นตอเป็นตอประดู่ป่านะครับราคาก็อยู่ประมาณ15บาทแต่ทีนี้เรามีไม้ที่มาเสียบซึ่งเป็นไม้เมืองนอกที่เป็นสเปเชียลเดียวกันนะครับอันนี้มีเท่าไหร่รับหมดนะครับ250บาทราคาจะขึ้นทันทีเลยครับที่ตอมาเสียบนี่คือต้นอะไรจันแดงอินเดียครับผมตรงนี้นะครับเป็นไม้ที่มาจากประเทศอินเดียจะคล้ายๆประดู่แต่ว่าใบกลมๆใหญ่ๆหนาๆหน่อยเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วใบอินเดียนะจันแดงอินเดียมันสปีชีส์เดียวกับประดู่ป่าบ้านเราใช่ใช่ครับโตไวด้วยนะครับแล้วก็ใบเขาทำสมุนไพรเนี่ยค่อนข้างจะดังด้วยใบนี้นะครับที่นี่พยายามจะลองปลูกหนึ่งต้นเนาะครับเดี๋ยวจะให้คุณเปียกไปปลูกด้วยตรงนี้นะครับแต่ของผมเมื่อกี้เราเดินผ่านมาตรงหน้าเตาถ่านที่เป็นเป็นตอประดู่แล้วเป็นตอประดู่ที่ต้นเท่าแขนผมสังเกตเห็นแล้วนะที่ผมเขียนป้ายไว้แล้วเครือตัวนี้เสียบเข้าไปครับเรามีต้นพันธุ์อยู่แล้วเพราะว่าต่อไปผมก็จะขยายพันธุ์พวกนี้แหละนะครับมีหลายอย่างอยู่ที่เราต้องทำที่คนมองว่าเราจะหาอะไรเราจะมีรายได้อย่างไหนนะครับไม้เสียบยอดไม่ว่าจะเป็นไม้ผลเงี้ยมะม่วงอะไรเนี่ยผมก็เรียนวิชามาเพื่อจะมาเสียบยอดหัดทำตรงนี้ถ้าเรามีต้นตอนะครับไม้ป่าแล้วก็เสียบยอดได้แล้วแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ถือว่าพี่เกษียณมาจริงๆตอนลาออกก็ยังไม่ถึงเวลาเกษียณหรอกเนาะยังครับเหลืออีก5ปีตอนนี้ผมก็เกษียณปี63ผมเพิ่งอายุ50
ครับเหลืออีก5ปีผมก็มองว่าทีแรกผมก็จะเกษียณ50เนี่ยผมก็ว่าอีก5ปีผมพยายามจะหาพื้นที่สร้างพวกไม้ผลอะไรไว้ก่อนที่เราจะเกษียณแต่ด้วยที่ว่าบริษัทมาไวมีโครงการมาเรื่องโควิดก็เลยตัดสินใจเราไม่มีภาระอะไรมากมายแล้วพ่อก็ป่วยแล้วลูกก็เรียนจบแล้วเราก็คิดว่าแฟนยังทำงานอยู่ไม่น่าจะมีปัญหาก้าวดีมากเลยครับเราก็เลยก้าวออกมาตรงนั้นแหละแต่ก้าวมาแล้วจะแม่นไม่แม่นก็อยู่ที่คนอีกนะพี่ใช่ครับก้าวมาแล้วหลายคนที่ดีๆก็กลายเป็นเสียไปก็เยอะใช่ครับเป็นห่วงดีอยู่แล้วทำดีต่อมันก็ดีไปอย่างเงี้ยไม่ได้แก้อะไรมาต้องแก้ซ้ำสองไงครับผมก็เป็นห่วงตรงนี้บางคนที่มาแล้วอยากจะให้แบบหาความรู้ให้มันแม่นให้ชัวร์ก่อนค่อยๆทำบางทีกลัวก้าวมาแล้วพลาดของผมนี่ผมก็ท้อหลายครั้งนะบอกตรงบางทีถ้าไม่ทำเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาเพื่อมาพัฒนาในสวนเราต่อยอดของเราถ้าเราขยันเรายิ่งได้เยอะกว่าเดิมตรงนั้นน่ะเรื่องไม้ป่าไม้ผลพี่ติดต่อพี่สมพรทางไหนได้บ้างเบอร์หรือว่าเพจอะไรมั้ยมีทั้งเพจบ้านสวนสอเจริญแล้วก็ Facebook สมพรดีอ่องนะครับภาษาอังกฤษก็ SOMPORNDEONG เบอร์โทร0983803061ครับครับมีอะไรฝากให้กับคนรุ่นหลังบ้างครับพี่ที่เขาดูรายการเราเยอะแยะเลยก็อยากมาแบบนี้เหมือนกันแต่จะมายังไงให้แม่นๆนะครับก็อยากจะฝากนะครับสำหรับคนที่มีทุนน้อยแต่มีที่ก็อยากจะฝากว่าควรจะหาความรู้ก่อนที่คุณจะทำเพราะโดยเฉพาะคนที่มีที่ส่วนใหญ่จะตัดสินใจเร็วเพราะตัวเองมีที่อยู่แล้วก็จะไปขุดไปนั่นเลยควรจะศึกษาเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิสังคมนะครับหาความรู้ให้เพิ่มเติมให้แม่นๆก่อนว่าพื้นที่ของคุณเป็นแบบไหนแล้วคุณค่อยไปลงมือทำแล้วก็ทำทีละก้าวอย่าเปิดหน้ากว้างอย่าไปทำแบบทีเดียวตูมเดียวอย่างเงี้ยนะครับบางพื้นที่ผมเห็นแล้วบางทีพื้นที่ไม่น่าจะขุดบ่อก็ไปขุดบ่อก็เสียอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะศึกษาให้ละเอียดก่อนแล้วก็เรื่องของการปลูกต้นไม้ด้วยก็ดูว่าต้นไม้ไหนควรจะปลูกพื้นที่ด้านล่างพื้นที่โคกมันควรจะเหมาะสมไหมอย่างเช่นอย่างที่ผมเนี่ยปัญหาก็คือเรื่องไผ่อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับไม่ควรจะปลูกพร้อมกันควรจะปลูกต้นไม้ป่าไปสัก2ปีถึง3ปีก่อนแล้วค่อยปลูกไผ่อีกตัวนึงที่ผมอยากจะฝากนะครับคนที่อยากจะปลูกไม้โตไวอย่างกระถินเทพาผมเห็นคนหลายคนปลูกเมื่อกี้อยู่หน้าเตาถ่านผมไม่ได้บอกคนเปียกนะเมื่อก่อนผมก็ปลูกนะครับปลูกปี63นั่นแหละหลังจากที่ผมกลับมาจากภูมิรักผมก็ปลูกเลยแต่ผมเพิ่งตัดลงเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย6ต้นเพราะมันใหญ่มากเลยพยุงผมยางนาไม่ขึ้นแล้วมันคุมแล้วมันกินพื้นที่และอย่างผมมองว่าไม้พวกนี้มันเป็นไม้ตัวไวที่เราต้องตัดต้องใช้งานเร็วต้องใช้งานเร็วแต่ทีนี้ถ้าเราปลูกแล้วเราไม่อยากตัดล่ะมันก็ไม่ได้ไงมันถูกบังคับมันก็ไปงับเพื่อนไงใช่มันไปงับมันไปกินพื้นที่ตัวอื่นสุดท้ายผมก็เลยต้องตัดทิ้งลงเลยนะครับหน้า6หน้า7นะครับแค่3ปีก็ได้ใช้แล้วครับก็ได้ใช้แล้วนะครับนะก็จะฝากบอกว่าคนที่อยากจะปลูกจริงควรจะปลูกบนแปลงเขาเลยหรือว่าปลูกบริเวณพื้นที่ด้านข้างตรงที่เราที่มีที่โล่งที่เราคิดว่าเราจะเอาลงง่ายใช้สอยง่ายตรงนั้นน่ะเราไม่ควรมาปลูกตรงกลางที่เวลาจะตัดทีนึงก็พยุงต้นไม้อื่นล้มระเนระนาดหมดอย่างเงี้ยฟาดเพื่อนไปฟาดเพื่อนเพราะหลายแปลงที่ผมไปเห็นมันเป็นลักษณะนี้จริงๆเอาลงยากครับนะครับก็ฝากนิดนึงตรงเนี้ยส่วนคนที่มีทุนก็ยอมรับนะครับบางทีถ้ามีความรู้เขาก็โอเคอยู่เขาก็ไปได้เร็วตรงนี้เขาจะประสบผลสำเร็จแต่คนที่มีทุนแล้วไม่มีความรู้ค่อนข้างจะเจ็บตัวก็ฝากเพราะว่าเงินก้อนสุดท้ายอย่างที่บอกผมเองผมก็ไม่อยากทำหลายอย่างนะคือคิดได้แต่เราไม่อยากจะเอาเงินก้อนนั้นมาลงทุนเยอะจนเกินไปคุณเปียกเพราะว่ามันไม่ภูมิใจพูดง่ายผมเห็นคนหลายคนทำแล้วผมอยากทำด้วยตัวเองต่อยอดด้วยตัวเองว่าไอ้ตัวนี้ผมสร้างมาเนี่ยผมได้เงินจากการขายของนะผมทำตรงนี้มาผมได้เงินจากตรงนี้มานะคือผมจะไม่เอาเงินเก่าออกมาใช้ตรงนี้ให้เกินความจำเป็นนะครับนั่นก็ฝากทุกๆคนด้วยครับผมขอบคุณพี่สมพรมากเลยพี่ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับที่รักที่ฝันที่นิยามลงมือทำคือคำตอบใจ